คงอร่อยน่าดูแน่นอนซอสดิโอเคI'm here right now Are you ready? สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พร้อมDiary Thailand กับพบกันกับ Isaac Pram และเกม Warframe ในวันที่25ตุลาคมวันนี้ที่ได้พบทุกท่านวันนี้เป็นอย่างไรนะวันนี้มาใช้1จำไว้นะทุกวันจันทร์กับพฤหัสนะผมต้องไปออกกำลังกายนะไม่ต้องถามนะว่าทำไมมาช้านะทำไมถึงมาช้าไปฟิตตูดมาตูดกูต้องแน่นตูดกูต้องกลมสวยให้ได้นะผมต้องออกกำลังกายครับสัปดาห์ละ2ครั้งตั้งเป้าหมายไว้นะวันละชั่วโมงตามนี้เวลาเราไม่ค่อยมีนะแต่ก็ต้องแบ่งเวลานะเราจะได้เล่นเกมได้อย่างยาวนานขึ้นนะเฮ้ยวันนี้เว้ยปีนี้กูทำลายสถิติแล้วกูยังไม่ป่วยเลยใช่เปล่าวะหรือกูป่วยไปแล้ววะกูป่วยยังจำไม่ได้แล้วกูป่วยยังว่าปีนี้มึงพูดดังๆเลยสัตว์จะไปรู้ไหมล่ะพี่เหมือนกูยังไม่ป่วยนะปีนี้ถ้าปีที่แล้วป่วยอยู่มึงจะมีไลฟ์อยู่ช่วงนึงที่เสียงกูหล่อมากอะแบบไอจนแบบเสียงหายอะแต่ปีนี้นี่ยังไม่ป่วยเลยครับรู้สึกว่าทำลายสถิติใหม่แล้วนะปกติผมจะป่วยทุกปีเพราะว่าเป็นภูมิแพ้แต่หลังจากที่เจียดเวลาออกกำลังกายบ้างแล้วชีวิตดีขึ้นนะฮะโอ้โหสุดยอดแนะนำนะครับทุกคนนะเพื่อที่เราจะเล่นเกมกันอย่างยาวนานนะฮะเราต้องออกกำลังกายบ้างนะครับเพื่อเกมที่รักของเรานะต้องแบ่งเวลาจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงวันละกี่ชั่วโมงนะวันละชั่วโมง2วันต่อสัปดาห์แค่นี้ก็พอแล้วโอ้ผมวันละชั่วโมงผมเล่นฟิตเนสช่วงนี้อะไรออกกำลังกายวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงนี้ทำอะไรฮะวันละชั่วโมงของมึงเนี่ยทำอะไรมีวิ่งซิทอัพแล้วก็ลุกนั่งแล้วก็ทั้งเล่นนู่นนี่นั่นเล่นนู่นนี่นั่นในชั่วโมงนึงนี้ต่อเนื่องไหมพักระหว่างยกกี่นะกี่วิกี่นาทีก็เรื่อยๆพี่ไม่ฟิกอะฮะนั่นแหละไอ้เรื่อยๆของมึงเนี่ยพักระหว่างยกกี่นาที5นาทีมั้ง5นาทีนานไปนาทีเดียวพอเวลามึงซิทอัพใช่มั้ยมึงปั๊บ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 เสร็จมึงเหนื่อยใช่มั้ยมึงหยุดมึงนับเลย1นาทีแล้วมึงต่อเลยครบ1ชั่วโมงมึงเลิกไม่ว่าจะยังไงก็ตามพอครบ1ชั่วโมงปุ๊บมึงเลิกเลยแต่ช่วงที่มึงออกกำลังกายอ่ะมึงทำเต็มที่มึงซิทอัพมึงก็ซิทไปมึงจะซิทกี่ครั้งก็เรื่องของมึงสมมติมึงซิท20 30ครั้งก็1ครบ30ปุ๊บหรือมึงจะซิทไปจนกว่ามึงจะเหนื่อยก็ได้พอมึงเหนื่อยปุ๊บมึงพัก1นาทีแล้วมึงจะไปเล่นอย่างอื่นต่อก็เรื่องของมึง
นะมันก็เล่น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 ไปอย่างเงี้ยพักหนึ่งนาทีพักหนึ่งนาทีพักหนึ่งนาทีแล้วก็เล่นต่อครบหนึ่งชั่วโมงมึงเลิกเลยจบแค่นี้เองเอาให้เต็มที่หนึ่งชั่วโมงนี่น้อยนะเว้ยไม่ใช่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดมึงเล่นเต็มที่อ่ะในหนึ่งชั่วโมงอ่ะก็โอเคแล้วก็อาทิตย์ละ5วันอ่ะอาทิตย์ละ5วันใช่จริงหรือเปล่าทำจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นเสาร์อาทิตย์แน่ใจใช่ขี้โม้ป่ะเอ้าเนี่ยก็เลิกเรียนเสร็จก็มีเพื่อนไปด้วยเพื่อนมีส่วนไหนก็เลยไปก็ดีทำได้อย่างนั้นก็ดีทุกวันแต่ถ้ามึงทำงานเมื่อไหร่เนี่ยมึงก็รู้เองอ่ะเดี๋ยวก็ฝึกงานแล้วเนี่ยคนไปทำงานจะมีอะไรเยอะมันมึงต้องเสียเวลาทำงานไปทั้งวันแล้วเวลาส่วนตัวมึงจะน้อยลงมึงก็ต้องเลือกที่จะเกลียดอะไรบางอย่างออกการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เอาออกไปเว้ยทุกวันนี้เรียนก็เลิกเด็กนะเพื่อนเอาเลิกของโอ่งไงแค่ออกกำลังกายทำนู่นนี่นั่นนี่ก็มึงจบไงมึงยังเป็นนักเรียนมึงยังต้องคิดอะไรมากมึงเข้าใจป่ะมึงยังเป็นแค่นักเรียนเดี๋ยวพอมึงทำงานเมื่อไหร่เนี่ยความรับผิดชอบมึงจะเยอะขึ้นเดี๋ยวมีเมียอีกมีลูกอีกโอ้สบายตัวเดี๋ยวมึงจะเป็นทาสเจ้านายอีกเจ้านายสั่งอะไรก็ต้องทำอีกไม่ใช่ว่ามึงจบงานแล้วมึงจะจบเลยนะเว้ยทำงาน8ชั่วโมงต่อวันนะถ้ามึงโชคดีนะมึงได้งานที่แบบฟิกเวลาเจ้านายไม่ยุ่งอะไรกับมึงมากมึงก็โชคดีไปอย่างกูนี่โชคดีหน่อยที่ทำที่นี่เจ้านายไม่ค่อยยุ่งอะไรกูมากนักจบแล้วก็คือจบเลยแต่บางงานอย่างถ้ามึงเป็นเลขาเงี้ยเรียบร้อยมึงไม่ได้นอนอ่ะเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นั่นชีวิตเลขาไม่สนุกนอนแทบไม่หลับถ้ามีเวลาออกกำลังกายอยู่แล้วก็ดีก็คงไว้นะแต่ถ้าใครไม่มีหรือขี้เกียจก็จะเกียจมาบ้างนะอย่างผมนี่สัปดาห์แค่2ครั้งเอง2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เองจับทหารเนี่ยอะไรวัวมันจับทหารจับทหารอะไรวัวมันไปจับทหารแล้วไงก็วอร์มเผื่อไปจับทหารไว้ได้เป็นไงมึงจะเป็นทหารไม่จะจับไผ่เนี่ยจับทหารแล้วทำไมต้องวอร์มด้วยวะก็เผื่ออันนี้ไงเผื่อไปฝึกมันจะได้ไม่หนักไงโอ้หนักไม่หนักก็หนักเหมือนกันแหละถ้ามึงฝึกนะถ้ามึงวอร์มออกไปฝึกทหารนะมึงไปเป็นทหารมึงเป็นลมมึงได้พักแต่ถ้ามึงฟิตมึงไม่ได้พักนะครับอันนี้กูชี้ทางสว่างให้มึงไม่มีแรงไปวิ่งครับฝึกมึงตายมึงสลบมึงได้พักเลยมึงนอนยาวเลยอันนี้พี่โดนแดงเหรออะไรเพื่อนมาเล่าเพื่อนมาเล่าดิเพื่อนมาเล่าหนึ่งพี่มันบอกว่ามันฟิตมากมันบอกไปฝึกด้วยกันอีกคนนึงสลบไปแล้วเหมือนกับหน้ามืดเลยทุกอย่างเนี่ยแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่ได้มาฝึกต่อเลยเจโดนี่แหละเป็นยังไงล่ะไอ้พวกฟิตก็วิ่งต่อไปดิไอ้ที่ไอ้พวกที่สลบก็สลบไปมันเอาไปดำดีกว่าเอาชัวร์เอาไปดำแค่นั้นเองความจริงแล้วพี่ได้จับป่ะหรือเรียนรดออะไรกูนะกูเรียนรดอใช่เด็ดโดรดอกูไม่ต้องห่วงหรอกรอดูก็พอๆกันแหละแต่กูตอนนั้นกูยังเด็กเขาก็เลยไม่เอาอะไรมากแต่กูก็สวนสนามในโคลนอ่ะนอนกลางป่าสวนสนามในโคนนอนกลางป่าว่ายน้ำข้ามคลองโอ้ว่ายน้ำข้ามคลองให้ชิวๆอ่ะบอกเลยแล้วมึงถือปืนไหมอ่ะไม่ได้ถือเออกูถือปืนไอ้เหี้ยว่าไงครับวาสุคนดูหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดา
นะห้ามเอาปืนจมน้ำใช่ไหมอะไรนะห้ามเอาปืนจมน้ำไงปืนถ้าปืนจมน้ำมึงโดนปืนต้องอยู่เหนือน้ำตลอดกูโชคดีมากกูได้ปืนเล็กเพื่อนกูได้ปืนคนหนักไอ้เหี้ยถือกัน2คนยัดเป็ดแม่งอย่างโหดเลยว่าไงวะสุคนดู1อย่าไปสนใจกูไม่แคร์ต่อให้ไม่มีคนดูกูก็จะไลฟ์มีอะไรบ้างทำไมอ่ะกูไม่ได้ไลฟ์ให้ใครดูเว้ยกูไลฟ์เพราะกูจะไลฟ์ชัดเจนนะกูเหนื่อยตอนนี้ฟิตเนสกลับมาเหนื่อยตอนนี้อารมณ์กำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยกำลังแดกอกไก่อยู่ตอนนี้จัดไปครึ่งโลดูนี้ตูดกูจะโตไหมอ่ะพูดกันมาเยอะแล้วช่างหัวทหารมานะใครจะเกณฑ์อาหารใครจะออกกำลังกายก็เรื่องของมึงละกูก็แนะนำแค่นี้เองฮันเตอร์บอกว่าช่วยฟังของเตเวียหน่อยนะเอาชื่อมาเลยตอนนี้ก็อยู่ตัวไก่ละกูว่าจะไปฟาร์มเหมือนกันว่าแต่กูมีออสเตรเลียอย่างวะเอ้าเฮียตัวนี้กูมีแล้วงั้นเดี๋ยวกูย้ายกลับไปตัวหลักก่อน คุณนึกว่าไอตัวไก่กูยังไม่มีออสเตรเลียเว้ยกูก็เลยกะจะตัวไก่ไปฟาร์มด้วยไอเฮียกูมีแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวย้ายกลับย้ายครับย้ายย้ายสำนักย้ายสำนักย้ายสำนักนี่กูจะบอกให้กูสั่งกล้องไปแล้วป๋าบอยท้ากูไว้ใช่ไหมบอกว่าจะเปิดกล้องก็ต่อเมื่อให้กูเปิดเดี๋ยวกูจัดให้เลยเราจะได้เห็นหน้าป๋าบอยกันแล้วนี่กูลงทุนเพื่อพวกมึงเลยนะพวกมึงจะได้เห็นหน้าป๋าบอยที่รักของพวกมึงแล้วพี่จะเปิดกล้องก่อนนะเอ้าก็เขาท้าให้กูเปิดก่อนแล้วเขาจะเปิดตามนี่เดี๋ยวกูจัดให้นี่อะไรเนี่ยเปิดตามได้เปรียบใช่ไหมอะไรนะได้เปรียบใช่ปะเปิดอะไรเปิดก่อนได้เปรียบใช่ปะก็เอ้า What the fuck เขาท้าให้กูเปิดก่อนแล้วเขาถึงจะเปิดมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจหรือยังฮะไอ้แบ็คไอ้สัตว์ครับกูพูดให้มึงไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหกูต้องแดกไก่อีกแล้วอารมณ์ขึ้นมาฮันเตอร์ HOLR ชื่อมึงอ่านว่าอะไรวะโฮนี่ชื่อเหรอมึงเอาอะไรคิดชื่อไปเอาหัวเตเวียขาดหัวใช่ไหมเชื่อกูไปฟาร์มเตเวียเดี๋ยวกูเอาเตเวียไปเอาไปล่อมันจะได้ดรอปนี่อะไรวะเจอไรดีอ่ะเจอไรดีมึงพูดดังๆเลยไอ้เหี้ยกูปราบมึง200เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยปิดไมค์อีก What the fuck พูดก็ไม่ได้ยินมึงพิมพ์เอาเลยรีโซเนเตอร์อาร์กูเมนต์นี่คืออะไรวะอ๋อเอาไว้บังคับลูกบอลควรจะใส่ไหมวะไม่ใส่ละกูใส่อะแดปเตชันดีกว่าเอ้าแต่ไม่พอ What the fuck ทำไมเป็นเช่นนั้น
สงสัยเราจะบิ้วมาผิดทางแล้วตัวนี้อาจต้องฟอร์มมากกันใหม่ช่วยสตรีมไลน์หน่อยนะสตรีมไลน์แล้วก็แล้วก็สิเกตโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับบิวอีกทีหนึ่งจริงๆอยากใส่ Umbrella Intensify แต่ว่าช่องฟอร์มาเราไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไปครับมีคีย์ ODS หรือเปล่าไอ้ Hunter ODS มีไหมมันดรอปใน ODS มีก็กดมาเลย Let's go เดี๋ยวนะก็อาวุธซอไปเวลด้วย เปลี่ยนอาวุธเล่นกันกูเบื่อแล้วจะบอกไอ้เหี้ยยิงตัวเองก็ตายตลอดเลย What the fuck เปลี่ยนไม่ใช่อะไรดีเปลี่ยนไม่ใช่เฟอร์ล็อกดีกว่าไม่เอาเฟอร์ล็อกมันไปซ้ำกับเซนูริกเอาอันอื่นดีกว่าอะไรที่มันยิงกวาดกวาดกวาดได้บ้างวะชีวิตกูใช้นอยซิมูเลอร์เป็นไงวะไม่ได้ใช้นานแล้วขอหยิบมาใช้หน่อยวะใช้นอยซิมูเลอร์ครับผมอดีตปืนที่เทพที่สุดใน3โลกตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วฮะตั้งแต่มันโดนปรับเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงตอนนี้ขอลองเช็คดูก่อนมารีเนนฟอร์ดนี่อะไรวะจะบิ้วคลิกทำไมวะเนี่ยไวรัลทำไมกูบิ้วไวรัลวะไอ้เหี้ยกูบิ้วอะไรวะนี่กูจำไม่ได้เลยเนี่ยตายละชีวิตธาตุพิษแล้วก็ไฟฟ้านะเอาคอร์สีไปผมไม่รู้ว่าศักยภาพมันจะแค่ไหนอันนี้ขอบิ้วแบบกลางๆไว้ก่อนเรามาดูกันรู้สึกว่าดาเมจกระแทกเนี่ยจะโดนลดลงแล้วแต่ดาเมจรวมเนี่ยจะเยอะอยู่ใส่มัลติช็อตก็น่าจะช่วยได้นะลองเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ใส่มัลติช็อตกันเพราะว่าเราเน้นดาเมจจากการที่2ลูกเล็กกระแทกกันนะมันจะทำดาเมจได้เยอะกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันทำดาเมจจากการกดระเบิดลูกใหญ่ครับคือต้องยิงรวมให้มันลูกใหญ่ก่อนแล้วกดระเบิดมันจะแรงผมจะลองดูซิว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วโอเคอย่างพร้อมไปกันเลยอกไก่ต่อเพื่อตูดกลมสวยอ๋อมีคนทาไปปะคนนี้อ้าวลืมอ่านโทษทีฟิวไปดิเดี๋ยวชวนเองไม่เป็นไรหรอกไม่ชวนได้ทาฟามามาเลยน้องทำมันทำมันโอเคไปเห
เริ่มแล้วครับบู๊ไปเรื่อยๆนะไม่เน้นแคมป์แต่ให้อยู่ในด่านเดียวกันวิ่งไปที่ไลท์ซัพพอร์ตไลท์ซัพพอร์ตอยู่ไหนก็อยู่ให้อยู่ตรงนั้นโอเคป่ะแรงไหมวะแรงไหมเฮ้ยก็แรงอยู่นะเพียงแต่ต้องกดระเบิดเองเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ขี้เลยมอนเวลอะไรมอนเวล30เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวจะเอาไปเทสในซอร์ตี้ดูนะผมว่ามันก็ยังแรงอยู่นะยังใช้หากินได้ครับอาจจะไม่เทพเท่าอันเก่าแต่ก็ทำดาเมจได้ดีแถมระเบิดกว้างด้วยอู้เวลาเปิดเพลงแล้วไอสัตว์กูลืมปิดเสียงว่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับกูลืมปิดเสียงมันก็จะหนวกหูนิดนึงเพราะเพลงนี้เป็นเพลงแบบไอ้เหี้ยกูหายตัวกูลืมไปเจ้าหายตัวซะแล้วไม่นะไอ้ทำไมดูเลท่ามันหยุดแป๊บเดียววะโอเคสกิล3เราจะไม่กดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหายตัวไม่ได้ไม่ได้จะหายตัวไม่ได้เหี้ยซัพพอร์ตไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเน้นกดเสาอ่ะมันไม่ค่อยลวงมาเท่าไหร่เลยลวงมันช้าแต่ระเบิดทีก็ระเบิดเท่าไหร่วะมาดูดาเมจเลยมาป้าบอ้าวไอ้เหี้ยหมากัดตายก่อนอุ๊บไม่เห็นดาเมจเลยอ่ะตายหาก่อนวัดอ๋อระเบิดแต้มเฮียลือไปนี่ปืนฝ่ายไซนอยซิมูเลอร์อันนี้เป็นปืนซินดิเคตนะครับถ้าสังเกตเห็นสัญลักษณ์ด้านขวาเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเกตเก็บแต้มอะไรสักอย่างนึงนะถ้าใครได้ถ้าใครอยู่ในช่วงที่ปืนอาวุธฝ่ายกำลังบูมเนี่ยไอเกตนี่แหละที่เขาชอบใช้กันมากเลยเพราะมันจะระเบิดแต้มทำดาเมจ 1,000 นะฮะรอบตัวก็ถือว่าแรงนะฮะแล้วก็ยังมีบัฟยังมีบัฟด้วยอย่างเช่นบางอันก็รีเอเนอร์จีรีเลือดมั่งอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าฝ่ายไหนรีอะไรบ้างนะแล้วก็แรงระเบิดที่ระเบิดออกมาก็เป็นธาตุด้วยขึ้นอยู่กับฝ่ายว่าเราเล่นฝ่ายไหนของเฮกซิตเนี่ยรู้สึกจะเป็นแก๊สนะของซูดานี้อะไรวะแมกเนติกปะของซูดารู้สึกจะแมกเนติกนะระเบิดเป็นแมกเนติกของสตีลนี้บลาสต์มั้งของโลกะนี่เป็นคอร์สีฟครับของเพอร์ลินเป็นอะไรวะของเพอร์ลินเป็นเพอร์ลินเป็นอะไรวะจำไม่ได้ของเลดวีเป็นไวรัลหรืออะไรอ่ะหรือเรเดียนใช่เออของเพอร์ลินเป็นเรเดียนใช่ไหมวะน่าจะเรเดียนนะผมจำไม่ได้ระหว่างเฮกซิตกับเพอร์ลินอันไหนเรเดียนอันไหนแก๊ส
ต่ครับคล้ายครับคลาว่าเพอร์ลินเป็นเรเดียนหัวดรอปที่20นาทีนะต้องเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีโอ้โหแตกและสปอร์ตดรอปด้วยอีเฮ้ยนี่เป็นไงระเบิดใช่ไหมเมื่อกี้ระเบิดดังบึ้มเลยพอระเบิดปุ๊บมันก็จะมีออร่าขึ้นที่ใต้เท้าเรานั่นแหละคือบัฟที่เราได้จากการระเบิดซินดิเคตซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าของสุดาเนี่ยมันบัฟอะไรเมื่อก่อนเนี่ยแม่งจำได้หมดอ่ะเพราะว่าเรานิยมใช้กันไงก็อย่างว่านะของใหม่กำลังฮิตกำลังบูมแต่เดี๋ยวนี้พอมีอาวุธใหม่มาเรื่อยๆนะอาวุธเก่าก็จะโดนกลบไปนะฮะความนิยมก็จะโดนกลบไปเรื่อยๆนะเป็นธรรมดาเอ้ยแตกอุ้ยเดี๋ยววัดจบปุ้งปุ้งฟิวชั่นปุ้งโอ้โหเป็นไงอะไรน้องอื้มแปลกปืนนี้เนี่ยมันจะมีดาเมจ3แบบนะฮะขออธิบายก่อนดาเมจแรกก็คือ2ลูกกระทบกันปั๊บพอมันกระทบกันปุ๊บมันจะทำดาเมจ1ครั้ง2 Vortex นะครับเวลามันเกิดรวมกันเป็นก้อน Vortex แบบนี้เนี่ยศัตรูที่เข้ามาใกล้ก็จะโดนดาเมจเหมือนกันนะนี่แต่มันจะเบาแต่ดาเมจที่แรงที่สุดคือการกดอัลเทอร์เนทไฟครับคือการกดระเบิดปึ๊บสั่งระเบิดแบบนี้นะมันจะทำดาเมจรุนแรงที่สุดในบรรดาดาเมจทั้ง3แบบที่มันมีนะรู้ไว้แล้วก็ใช้ให้ถูกป๊าบดาเมจวอเทคนี่แทบทำอะไรไม่ได้นะฮะยังกับมดกัดบอกเลยส่วนดาเมจกระแทกเนี่ยพอจะใช้ฆ่ามอนกากากได้อยู่นะไอ้พวกลูกกระจอกแต่ถ้าตัวถึกๆมาเนี่ยแม่งไม่ไหวนะต้องระเบิดอย่างเดียวตอนนี้จะครบ10นาทีป่ะวิธีใช้ก็แนะนำนะยิงพื้นนะพอเรายิงพื้นปุ๊บมันจะเด้งขึ้นเห็นไหมมันจะรวมตัวกันเร็วยิงพื้นครับหันปืนลงพื้นเลยนะปืนนี้ไม่ต้องเล็งมึงยิงพื้นอย่างเดียวเดี๋ยวมันรวมตัวเองแล้วมึงก็กดระเบิดแค่แล้วน่ะยิงพื้นแล้วก็ระเบิดนะยิงกันไปยิงพื้นเอเคในคอนเตอร์เออยิงพื้นครับแล้วกดระเบิดนี่เห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาถ้ามึงยิงไปหามอนเนี่ยมันเด้งหายเลยเห็นไหมถ้ามึงยิงเข้าหามอนเนี่ยแม่งมันจะเด้งไปไหนก็ไม่รู้มึงยิงพื้นดีกว่าปุ๊บมันจะอยู่ใกล้กันนะจะรวมตัวกันง่ายมากกว่ามึงยิงไปข้างหน้ามึงยิงพื้นนี่แหละอุ้ยไอ้เหี้ยของตกเต็มเลยเก็บก่อนป๊าบป๊าบอื้อหือคลิแรงนะปืนนี้เนี่ยแต่ว่าคลิมันน้อยอย่าไปหวังอะไรกับมันมากเฮ้ยเหี้ยกูลืมเวลไอ้เหี้ยกูลืมเวลซอไอ้สัตว์กูลืมแม่งเอามาเวลแม่งลืมยิงไซนอยอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์เอ้ยเวลอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหเวลไม่ขึ้นเลยแย่เป็ดกูลืมไป
ฉันผิดเองที่ลืมเวลซ้อไปหาไปแล้ว10นาทีกูเพิ่งนึกออกว่ากูต้องเอาอาวุธมาเวลยัดเป็ดสไลด์หนอนมันก็จะกากนิดนึงนะอาวุธซออันนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้ยัดหอยยังไม่ได้กริดแล้วก็ใส่ม็อดไปแค่3ใบเองมั้งจำไม่ผิดนะใส่พามเพเชอร์ใส่พามฟิลลี่แล้วก็อะไรวะใส่ธาตุใบนึงจำไม่ผิดธาตุพิษแค่นั้นเองแหกไปมันมีสแตนอะไรบ้างวะกูจำไม่ได้ละแป๊บนึงนะขอเวลาเฮ้ยกูจะดูว่ามีสแตนอะไรบ้างสัก1 2หยุด1 2 3ค้างอ๋อเป็นท่าแทง1 2เห็นนะ1 2ท่าอะไรวะเนี่ยสองสามไม่ใช่ข้ามเมื่อกี้ป่ะหนึ่งสองสามครับแค่ข้ามเมื่อกี้แหละหนึ่งสองสามครับใช่แต่เราดูไม่ออกไม่รู้มันท่าเหี้ยอะไรใช่เปล่าวะมันไม่ใช่เลยหนึ่งสองนี่คณะนี่คณะอีก2นาทีวอลเตเวียเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือมึงต้องรอ20นาทีอ่ะถึงมึงจะได้อ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าโอกาสได้ 100% นะฮะคือแล้วแต่ดวงอีกนะคือได้ทุกๆ20นาทีนะมีโอกาสลุ้นทุกๆ20นาทียัดเป็ดเป็นการฟาร์มที่เสียเวลาชีวิตกูมากแต่ยังดีคือลงโอดีเอสเนี่ยมันได้ฟาร์มกระหล่ำด้วยนะแล้วก็ฟาร์มเวลไปด้วยเออผมก็ยังโอเคหน่อยถือว่าอย่างน้อยก็ยังคุ้มอ่ะลงมาถึงไม่ได้อะไรก็ยังได้อะไรกลับไปบ้างนะถึงไม่ได้หัวก็ยังได้อะไรกลับไปบ้างได้เวลได้กระหล่ำก็ยังดีแล้วก็เป็นกระหล่ำลิตรด้วยนะกระหล่ำลิตรนี่หาที่ฟาร์มยากว่าไงครับนวลสรุปว่ามันไปใครไปวันเสาร์บ้างวะไอ้บอมก็ยังไม่คอนเฟิร์มไปกี่คนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วจะไปร้องกงร้องเกะกูก็ไม่รู้ว่ากี่คนแล้วจะคำนวณห้องยังไงไอ้สัตว์อ้าวเหี้ยแล้วเข้ามาปวดจ้าไปครับไอ้นั้นฟาร์มเซเบียเปล่านั้นเดี๋ยวมีแล้วนี่พาฮันเตอร์มาหาหัวอยู่
15ทีพาไปแล้วหมดนี่ก็อีก5วันแล้วยินดีด้วยใกล้เข้ามาแล้ววันที่จะได้ปลดประจำการนะนี่คืออีกหนึ่งคนที่สมัครเข้าไปเป็นทหารนะครับถามจริงๆเลยนะนี่สมัครเข้าไปด้วยความรักชาติหรือว่าสมัครเพราะว่ากลัวจับใบแดงแล้วต้องอยู่นานฮะถามจริงๆเอาจากใจเลยเอาจากใจเลยสมัครเข้าไปด้วยความรักชาติหรือว่ากลัวโดนใบแดงแล้วต้องอยู่นานเอาจริงๆเลยนะตอนแรกรักแล้วตอนนี้ตอนนี้กูคือตอนสมัครนี่คือเข้าไปด้วยความรักชาติใช่ไหมแต่ว่าเข้าไปเท่านั้นแหละกูไม่รักแล้วใช่ไหมว่าไงไอ้เบนไปงานเปล่าไปงานวันเสาร์เปล่าฮะยังไม่ได้คุยกับลุงแมวเลยเนี่ยไอ้เหี้ยสรุปยังไงแล้วไอ้ร้านเกะที่กูว่าจะพาไปไอ้เหี้ยมันปิดไปแล้วด้วยไอ้สัตว์กูต้องเปลี่ยนแผนไปบูโอแทนบูโอมันใครเคยไปร้องบูโอบ้างวะไอ้บูลลิงอ่ะมันแพงเปล่าวะกูก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ตรงพารากอนพอดีอ่ะคือมันก็ใกล้อ่ะกูไม่รู้ว่ามันคิดยังไงอ่ะดิเดี๋ยวว่าจะโทรไปถามว่าดูไอ้ร้านถูกๆที่แม่งกูเคยไปตรงสยามตรงสยามสแควร์แม่งปิดไปแล้วชีวิตไม่ได้ไปนานพอไปเซิร์ชดูอีกทีเอาไอ้เหี้ยปิดไปแล้วอ่ะแสดงความเสียใจด้วยนะไปแต่รีบกลับจะไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่เฮ้ยมึงเห็นเพื่อนสำคัญกว่าลุงแมววะ มึงนี่แย่มากยังเป็นคนอย่างนี้สวัสดีเรมมึงเล่นวอลเฟรมได้ยังยังไม่มีคอมอีกเหรอไอ้เหี้ยไปงานเกมป่ะเรมฮะอยากเจอกูเปล่าเจอกันได้นะมึงเจอกูได้ไอ้สัตว์เจอกูได้ใครมีเรื่องเจอกูได้ที่งานเกมฮะเฮ้ยลืมไหมครับเรามีนัดกันนะครับงานเกมไทยแลนด์เกมโชว์ไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ซื้อบัตรเลยจะถึงวันอีกแล้วถ้าไปซื้อหน้างานแม่งก็เท่าไหร่นะ80ถ้าซื้อตอนนี้60โอ้เฟซกูชื่ออะไรก็ไม่บอกไปหาเองคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะรู้เฟซกูพวกอ่อนแอก็ไม่รู้เคยเห็นนะแต่มึงแอดไปนั่นแหละดีแล้วถึงมึงแอดไปกูก็ไปรับถ้าแอดมาแล้วกูไม่รู้จักกูก็ไม่รับถ้าแอดแล้วอินบล็อกไปแล้วเป็นเหินเนาะกูก็ไม่รับเลยนั่นแหละกูบล็อกทิ้งเลยเยอะจังกิมเบอรี่ที่มีขนหน้าอกให้กูไม่มีขนหน้าอกอ่ะขนนมกูกระจ่างใสไร้รอยขีดข่วนพรุ่งนี้ได้คอมแล้วโอ้โหไอเลมได้คอมแล้ววะแล้วเกมแรกที่มึงจะเล่นคือเกมอะไรเดนท่านฮะพอมึงได้คอมแล้วเกมแรกที่มึงจะเล่นคือเกมอะไรเข้าไปทำอะไรที่งาน TGS ไปดู BNK มันเห็น BNK ดีกว่าลุงแมวได้ไงวะ BNK มันมีอะไรที่ลุงแมวไม่มีพับจีเฮ้ยกดผิดพับจีได้ไงวะต้องวอลเฟรมดิไอ้สัตว์เย้พับจี number 1PUBG มึงเล่นในมือถือไปไอ้เหี้ยไอ้คอมมาทั้งที
20นาทีผ่านไปแล้วครับได้ไปกะหล่ำนะสัตว์เอ้ยดวงพวกมึงนี่ไม่มีเลยไปต่อไปต่อไปเรื่อยจนกว่าเราจะไม่ไหวจนกว่าจะสิ้นชีพความต่างของลุงแมวกับ BNK คือนมมึงเห็นนมดีกว่าลุงแมวได้ไงวะพวกทาสนมมึงไม่ตายวะเนี่ยโอ้โหถามอะไรสกีนสกันโดเฮ้อ๋อเฟมไม่เล่นทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้จะทำให้ตู้เทพได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ท่าอะไรวะเมื่อกี้มันเหมือนกับเมื่อกี้แม่งท่าอะไรวะไอ้เหี้ยเหมือนกับมันสะบัดดาบแล้วก็ฟาดพื้นมันเท่มากเลยอ่ะทำไงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำได้ครั้งเดียวมันจะวัดฟุบฟุบฟับแล้วก็ฟาดลงมาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูดูไม่ทันรู้แต่มันเท่อ่ะอยากทำอีกแต่กูทำไม่ได้แล้วไม่รู้กดยังไงอะไรนะมาลีก็มามาลีไอ้แตกหนึ่งอ่ะนะมาทำไมไอสัตว์เสนียดงานอุ้ยยินดีนี้เขาดังนะเฮ้ยอะไรไม่เล่นไม่เล่นเอ็มวงเอ็มดีมาโดดังแล้วไงไอเฮี้ยอะไรนะผมไม่ได้เป็นโอตะนะมึงโอตะมาลีเหรอวะยัดเป็ดเสนียดงานอ้าวแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกตรงไหนวะเอากดเกิดแล้วกูก็จะแตกด้วยทำไมเวลมันขึ้นน้อยจัง20แล้วเอ้ยก็ไม่น้อยนะโอ้โหตายเหอะตายตายเนี่ยฟันเบาชิบหายโอเคไอ้ฟิวแม่งไอ้ฟิวแม่งซอยคอยแน่อย่างเดียวเลยซอยคอยแน่อะไรนะไม่ได้โอตามารีไอ้สัตว์มึงนี่แหละโอตามารีกูรู้โดยเฉพาะตอนมารีเกาไข่มาดมนี่มึงฟินเลยใช่ไหมถ้า BNK สนใจก้นอ่ะติดมาจากช่องพี่บอยฮะ อะไรวะป้าบอยโอตาเหรออีอีอีคลิกขวาอีอีอีอะไรอีอีดีกว่าคอมโบนี้แหละแต่มันกี้มันกลางอากาศนะเว้ยตอนที่กูอยู่กลางอากาศอะมันตะวัดปั๊บๆแล้วก็ฟาดลงพื้นเหี้ยมันไม่รู้มันบั๊กอะไรสักอย่างกูก็ไม่มั่นใจเข้าดูทีไรขอดูก้นอย่างเดียว What the fuck ป๋าบอยเลยป๋าบอยเป็นคนอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยมึงอย่ามาใส่ร้ายป๋าบอยที่รักของกูเดี๋ยวพวกมึงจะโดนไม่ใช่น้อยเฮ้ยเดี๋ยวพวกนี้ซื้อเยอะด้วยอ่ะฮะไม่เป็นไรพี่มีปัญหาเหรอเจอกูได้ที่งานเจอกูได้จริงอ่ะจริงอะไรวะไอสัตว์กูเล่นเพลินลืมแดกไก่แล้วเนี่ยไก่กูจะแห้งแล้วไอ้เหี้ยกูสาปรุงสุกกำลังดีนุ่มชุ่มนุ่มชุ่มฉ่ำ
อกไก่ครึ่งโลกูกูแดกไปแล้วประมาณครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงไอสัตว์มันเยอะที่กูคิดไว้วะหรือกูจะทำมาเยอะเกินวะเนี่ยอ้าวเหี้ยจี้หมดไอ้สัตว์ชิบหายแล้วโดนดูดโอ้ my god เฮ้ยทำไมไฟฟ้าไม่ทำงานวะจะบอกนะว่าไอออร่าไอออร่าเหี้ยนี่มันการไฟฟ้าของเทนโนได้ด้วยไม่จริงนะมันจบแล้วราคินใช่วะใช่จริงด้วยพอออร่าหายปุ๊บไฟฟ้ามาเลยเอเนอร์จีผมอะไรนะลองถามได้ครับว่าไอ้นันขอหรือไม่ขออะไรวะขอดูก้นก้นใครก้นป่าบอยอะนะไอ้เหี้ยสะทุนมากอ๋อดูก่อนว่าเฟรมผมขอดูก้นป๋าบอยเฮ้ยเอ้ยมึงนี่หนักเลยนะถ้ามึงอยากดูก้นกูแล้วก็วันเสาร์เจอกูได้กูฟิตก้นมาเพื่องานนี้เลยกูแดกอกไก่ฟิตก้นมาเพื่องานนี้จะโชว์ให้พวกมึงดูว่าก้นกูงามแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนสแตนเล่นดีว่าสแตนนี้รู้สึกไม่ค่อยถูกใจขอดูเพศแม่อย่างเดียวได้ไหมขอดูเพศแม่รุ่นแม่เลยเหรอมึงชอบรุ่นแม่เลยเหรอวะโอ้โหเกิดอะไรเออมึงชอบแบบเหี่ยวๆใช่ไหมมึงนี่รสนิยมแปลกประหลาดนะในค่ายเบื่อแล้วถามจริงไงนันมึงโดนหรือยังมึงเป็นยอดชายหรือยังฮะมึงเข้าไปฝึกทหารเนี่ยมึงได้เป็นยอดชายกันยังมึงได้ลิ้มรสหรือยังมึงได้ขึ้นสวรรค์สักครั้งไหม no เอ้ยต้องเขินนะในค่ายนี่เขาใช้สบู่ก้อนหรือสบู่เหลววะสบู่เหลวหมดแล้วพี่เอ้าเหรอโอ้แย่เลยสวัสดีซัมรอนกูได้ใบดำใบแดงกูไม่ได้จับกูเป็นรอดอกูเป็นรักษาดินแดนกูเป็นนักศึกษาวิชาทหารกูฉลาดไอ้เหี้ยกูชิงเป็นทหารก่อนตั้งแต่เด็กกูไม่รอจับหรอกไอสัตว์ถ้ามึงเรียนรอดอทหารมันยังไว้ชีวิตมึงบ้างไอ้เหี้ยคือมันก็เล่นหนักเหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็ยังแต่ถ้ามึงเข้าไปปุ๊บแม่งมันเอาเต็มที่ทั้งก้อนทั้งเหลวมีปนๆกันแล้วมึงชอบก้อนหรือมึงชอบเหลวเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยไม่ใช่กูจะตายไลท์ซัพพอร์ตจะหมดเดี๋ยวโอกาสนี้กูขอแดกก่อนไอ้เหี้ยไอ้ไก่กูจะแห้งหมดแล้วอืม
all share in this bounty. Hold out as long as you can. 30นาทีแล้วไม่ตายไอ้เหี้ยบิสเซอร์ขนาดนี้ไอ้เหี้ยวัตเตอร์ปักเฮ้ย40ออกนะกูเมื่อยมือไอ้สัตว์เดี๋ยวขอลงซอตตี้หน่อยมัน4ทุ่มแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูลงซอตตี้ไม่ทันลงซอตตี้กันยังมึงใครยังไม่ลงซอตตี้เดี๋ยวรอลงกับกูเนี่ยขอผ่านไม่คุยเรื่องแบบนี้แล้วไปคุยเรื่อง เฮ้ยแสดงว่ามันมีความหลังที่ไม่ดีแสดงว่าโดนมาแล้วใช่ไหม additional life support has arrived เฮ้ย นี่ เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบชุบไอ้เหี้ยกูแดกไก่อยู่ สวัสดีไอ้โม่แดกไก่ไหมอกไก่ผัดซอสต๊อกบ็อกกี้ปรุงด้วยรอยฝีมือเชฟคิมรับรองได้ว่าสุดตีนโดนทำหรือทำเองไม่มีหรอกแต่อยากผ่านเฉยมันใช่หรือเปล่าโอเคเราเปลี่ยนเรื่องเหอะกูก็เริ่มเบื่อแล้วไอ้พูดเยอะเดี๋ยวกูโดนเองกูชักเสียวๆไปฟิตเนสนี่แม่งโอ้โหแบบว่ากลัวโดนมากอ่ะโดยเฉพาะตอนเข้าห้องน้ำนี้โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยคือถ้ามันเล่นกูเนี่ยกูไม่มีแรงขืนเลยนะคือถ้ามันเล่นกูขึ้นมาเนี่ยกูไม่มีแรงขืนเลยนะแบบว่าโอ้โหแต่ละตัวไอ้เหี้ยยังกับไม่ใช่คนแขนนี่ใหญ่กว่าขากูอีสัตว์ยังไม่ฟันไม่เข้าแล้วโอ้โอ้เดี๋ยวกูจะถึงจุดสุดยอดแล้วไอ้เหี้ยเพิ่งเวล25เองมาฝากด้วยแล้วกันนะฟันไม่เข้าไปฟันตัวที่ฟันเข้าดีกว่าGod damn แปลกมาได้น้องมีใครไม่หาเอาไปร่อนพามซิสเต็มด้วยกันไหม อะไรของมึงสรุปมึงจะหาหรือมึงไม่หามึงงงกับชีวิตมึงมากสวัสดีนิวนุโอราซิสเต็มมึงมีคีย์ปะล่ะกูไม่รู้มีเปล่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวขอกูไปลงซอตตี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวกูจะลงไม่ทันละเฮ้ยตายอีกแล้วโอ้แดกใจต่อLonger
longer you fight, the more successful. อย่าจบ40นาทีนี่กูไปลองสอร์ตี้เดี๋ยวไปด้วยมันไม่เข้าว่ะเอาอะไรหมักไม่ได้หมักกูใส่ซอสแล้วก็ผัดเลยเคี่ยวให้มันเหนียวๆหน่อยมันก็จะได้เกาะมันจะเกาะที่เนื้อซอสซาบะเกี๊ยะซอสเกาหลีอะซอสโกจูจังแล้วเนี่ยกูขโมยที่ทำงานมามันเหลือกูเลยขโมยที่ทำงานมาเหลือเยอะเขาไม่ใช้แล้วกูเลยเอากลับบ้านมาใส่เหยือกไปผัดกับไก่แดกสบายไปAdditional life support has arrived. มันจะตายแล้ววะ โอ้ยเฮ้ยกูสู้ไม่ไหวแล้ว โอ้ย แตก อุ้ย ยังแรงอยู่เฮียมันดูจี้กูเกลี้ยงเลยว่ะแตกเฮ้ยแรงอยู่นะเวลอะไรแล้ววะเลเวล76ตายไหมเอ้ยไม่ครึ่งหลอดว่ะไม่ถึงกับตายแล้วก็มันทำดาเมจเป็น AoE อ่ะแล้วก็ไอ้เหี้ยหมากูไม่หมักแล้วอร่อยสุดยกให้นมบวกพริกไทยนมกับพริกไทยอ่ะนมมันจะทำให้เนื้อนิ่มก็มีนะไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีเหมือนกันข้าวหมูทอดก็หมักนมกับพริกไทยแหละสูตรทั่วไปสูตรเบสิกเลยหมักเสร็จเอาไปทอดนั้นชุบแป้งทอดอร่อยเลยอีก2นาทีมาลุ้นกันว่าไอ้ฮันเตอร์จะสมหวังไหมผมใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งแพงพี่อย่าซื้อหมากูไปอีกแล้วแต่ถ้ามึงอยากให้นิ่มๆเลยนะมึงซื้อกรดมาไอ้เนี่ยกดซิตริกกดซิตริกกดมะนาวอ่ะกดน้ำกดมะนาวแล้วก็แช่ไว้หรือสับปะรดก็ได้เนื้อมึงนี่จะใสเป็นวุ้นเลย เนื้อมึงนี่แม่งไอ้เหี้ยเป็นนิ่มมากอ่ะแล้วก็แม่งเป็นวุ้นเลยเนื้อจะยังกับเป็นเหมือนกับวุ้นอ่ะไอ้เหี้ยแดกเข้าไปสวัสดีครับอินดี้โฟโต้เป็นไงลงซอตตี้ยังเดี๋ยวจะไปลงเนี่ยมีใครจะไปลงด้วยกันไหมว่าแต่มีใครไปงานบ้างวะเนี่ยวันเสาร์อ่ะฮะมีใครไปไหมโอ้โหแม่งสวัสดีโฟโต้กรุงรู้จักกันดีแล้วรู้จักกันวางชุบหมากูขอแดกไก่ก่อนแตกคอมโบก็ยังโคตรเลยอ่ะเอาเซนูริกดูดเข้ามา
แล้วก็ยิงมันจบแล้วอนาคินหัวของเจ้าหัวเซเวียร์ไม่ออกแล้วหัวโต้ไปใช่ไหมชื่อมึงเรียกยากว่ะกูตั้งชื่อให้ใหม่แล้วกันนะมึงชื่อดีแล้วกันไอ้ดีไปนะไอ้ดีไปเมียดีไปไอ้เบนไปหา BNK ไอ้นันไปป่ะไอ้นันเนื้อนิ่มอร่อยขึ้นเยอะอะไรวะน้ำผึ้งก็ทำให้นุ่มและมันเก็บได้นานเมื่อต้องนานเดี๋ยวเหี้ยมันหวานดีไหนดีไหนก็ได้ไปซื้อเก้าอี้หมายถึงคนอื่นเก้าอี้ BNK อ่ะวะเพลงกูไปไหนวะเนี่ยดีไหนก็ได้มึงอยากได้ดีไหนล่ะจบครับเอาไว้โอกาสหน้านะฮันเตอร์นะไปทำบุญมาใหม่แล้วเราค่อยมาลงกันใหม่ดีเถาๆนี่เหยื่อล่อปลาจะหมดแล้วต้องคราฟเผื่อไว้ก่อนเอาละไปซอตี้ต่อครับมิงไฮไปซอตี้ไหมว่าลงกันหมดแล้วแน่เลยเฮียมัน4ทุ่มแล้วบอกแล้วบุญมีนะแต่กรรมมันเยอะกว่ากูนี่ก็บุญมีไม่บุญอะมีแต่ใช้หมดแล้วเหลือแต่กรรมแล้วไอ้เฮียเอ้ย What the fuck ชีวิตกูเนี่ยหาอะไรกินก่อนเพื่องานโอเคนี่เลยอกไก่ผัดซอสตับบกิสนใจไหมลงไปแล้วได้เกลือเกลือลุงแมวมา 4,000 บอกแล้วลงกับลุงแมวเกลืออยู่แล้วต้องลงกับไอแซคพาร์มนี่เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูซาโบเอเนจีโมบายฟิสิกส์แล้วก็แอสเซสซิเนชั่นเดนฟอกไอเฮียเอ้ยตัวเฮียนี่แหละเวแฮกอีกแล้ว What the fuck อะไรไปสู้มันดีวะไม่มีใครแล้วนะไม่มีใครกูไปแล้วนะซอตี้นะผัดไก่ใส่ซอสมิรินกับโชยุแล้วเอาลงแค่ผัดกูไม่มีเวลาไอ้เหี้ยกูซื้อมาแช่แข็งไว้เขาจะใช้ก็ละลายตื่นก่อนหนึ่งวันน่ะเอาจากช่องแช่แข็งก็ใส่ช่องแช่เย็นไว้วันนี้ฟิตเนสเสร็จกูก็เอาออกมาหั่นใส่ซอสใส่เครื่องปรุงผัดเสร็จแดกเลยไม่แห้งง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆไปเดี๋ยวกูจะแสดงให้มึงดูว่ากูนี่ดวงดีแค่ไหนไปด้วยกูเรียกตั้งไงเฮียกูไม่ตอบออกไปรับไอ้ฟิวก่อนรอบนั้นบอกออกรีเวนก็ต้องเอาได้รีเวนมีอยู่รอบนึงไอ้เบนบอกได้รีเวนกูได้รีเวนเลยเฮียไม่รู้ดวงกูหมดยัง
ไอฟิลมันอยู่ไหนแล้ววะอย่าบอกนะมึงออฟไลน์อีกแล้วเฮ้ยไอฟิลกูไม่เห็นมึงมึงออนหรือยังเนี่ยในแคนก็ไม่ขึ้นเป็นผีอีกแล้วมึงรีล็อกอินใหม่ไอ้เหี้ยซาวเข้มแต่ดี What the fuck มึงยาสีฟันไอ้เหี้ยมึงแตกไหมล่ะเอาเร็วฟิวสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวไม่ทันคัมมอนปาดปาดนี่ไงมาแล้วเอาไปชนไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยคาฟาแม่งเป็นผีตลอดเลยเขาได้อำลาจากวงการนี้แล้วปวดไว้อะไรเฮ้ยไอ้ฟิวมึงมาถึงหรือยังทำไมกูช่วยไม่ได้รีเอาแป๊บมึงยังไม่รีเหรอวะเอาเร็วๆเป็นโอกาสให้กูแดงอกไก อะไรของมันวะอกไก่กินคู่กับผักฝรั่งนี่เข้ากันไหมครับไม่รู้มันแดกแต่ดอกกะหล่ำบ้างก็แครอทบางวันก็แครอทบางวันก็ดอกกะหล่ำอันที่กินง่ายๆต้มง่ายๆแต่ผักส่วนใหญ่ตอนเย็นไม่ค่อยกินกินตอนเที่ยงแล้วเพราะว่าที่ทำงานเขาเลี้ยงข้าวที่ทำงานเขามีข้าวเที่ยงให้กินกูก็แดกมาเต็มที่แล้วตอนเย็นนี้กูซัดเนื้ออย่างเดียวเลยไปคาฟ้าเอ้ยมึงมาถึงยังเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยพอกูจะเล่นมึงฮอตฟิกยึดเป็ดไอ้สัตว์โอ้โหพอไอ้สัตว์เอ้ยขำแม่งดูดิพอกูจะเล่นมึงฮอตฟิกมาอีกไอ้เหี้ยยึดเป็ดอะไรแก้ไขศัตรูยืนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยในโหมด Deathmatch Defense นี่ไงมันแก้บั๊กอะไรก็ไม่รู้นะมันบอกว่ามันจะฮอตฟิกอีก3นาทีก็ลงได้นะก็เราลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมันฮอตฟิกแล้วค่อยเอาไปรีลงซอ1ได้อยู่ไปแม่งออกมาขู่จังเลย2นาทีเฮ้ยมึงได้ยังไอ้ฟิว
มึงได้คำชวนกูหรือยังเนี่ยพอกูชวนปุ๊บไอ้เหี้ยฮอตฟิกขึ้นมาบังเอ้าชวนไม่ได้ What the fuck อะไรวะเฮ้ยอีฟิวอะไรเนี่ยยังไงกูงงแล้วกูงงแล้วเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรมากไหมไอ้ห่าเมื่อกี้ยังลงกันได้อยู่เลยมันเป็นอะไรวะคือตอนนี้เนี่ยไอ้ฟิวเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงเว้ยคือมันจะลงกันได้แค่ครั้งเดียวพอลงกันเสร็จปุ๊บแล้วถ้าจะลงต่อเนี่ยมันจะล่องหนไปเลยเว้ยมันจะชวนไม่ได้ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะมีใครเคยเป็นไหมมีใครเคยเจอปัญหานี้ไหมเมื่อกี้เนี่ยยังลงกันอยู่เลยนะเมื่อกี้ยังลงไป OBS กันอยู่เลยไอ้สัตว์อยู่ดีแม่งมันก็หายไปทั้งที่ยังออนอยู่แต่ชวนไม่ได้เมื่อวานนี้หนักเลยเมื่อวานนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าออนแต่ตัวมันอยู่ในเกมซิปอะไรคุยกันได้จะชวนไม่ได้น่าแห่งลืมประกาศอีกอย่างเรื่องฟอร์ตูน่านะครับสรุปว่าไอ้ที่ประกาศว่าจะมาวันที่20เนี่ยเห็นลุงแมวเขาบอกว่าเขายังยืนยันว่าจะมาต้นเดือนอยู่นะอ้าวเข้ามาแม่งตายเลย What the fuck เห็นลุงแมวบอกว่ายังยืนยันว่าต้นเดือนอยู่นะไม่ใช่วันที่20นะครับยังเป็นต้นเดือนพฤศจิกาอยู่นะอ้าวเฮ้ยอะไรวะเป็นอะไรมากปะเนี่ยนี่ครอสยัดเป็ดไปอู้แกคือออกเข้าใหม่ทั้งคู่คือกูต้องออกด้วยใช่ไหมเออช่างงั้นก็รอฮอตฟิกแล้วกันแต่แม่งเป็นตลอดเลยเมื่อวานมันก็เป็นแต่คนอื่นไม่เป็นอ่ะไม่ช่วยคนอื่นได้มีปัญหาแค่ฟิวคนเดียวอ้าวจบแล้ววะเฮ้ยพวกมึงอย่ารีบออกพวกมึงรอในมิชชั่นก่อนกลับไปเจอพอดีเลยเฮ้ยยังมันบอกว่าต้นเดือนไม่ใช่ว่าพอขึ้นเดือนใหม่มันจะมาเลยมันต้องอาจจะสักประมาณอาจจะสักประมาณกลางๆสัปดาห์ไม่แน่อยู่ที่ดีว่าจะเลื่อนไหมเมื่อวานนี้ฟาร์มเวลดีกว่าตามของกูหืมปั่นไม่เข้าเลยเป็ดเมื่อไหร่มันจะให้รีเกมสักทีวะกูจะได้ออกโอ้ Bro we need to stayUntil they say we can restart. We need to stay in the mission. Oh, okay. It's time now. อะไรนะมันสักหนังเหนียวคงกระพันจากอะไรวะไอเล่มนี้มึงก็งงอีกแล้วมึงกลับมางงอีกแล้วมึงจะงงอะไรนะพร้อมมิตติ้งหรือยังลุงแมวคือไอเรื่องเกเนี่ยไม่ว่านะแต่ว่ามันกี่คนวะผมเลยไม่รู้ว่าห้องไซส์ไหนขนาดไหนดีคื
ือไอ้ร้านเกตที่ผมเล็งไว้เนี่ยมันปิดไปแล้วว่ะตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวคือไอ้บรูโออ่ะไออยู่พารากอนเหมือนกันคือมันก็อยู่ใกล้ๆอ่ะแหละแต่ผมยังไม่รู้เรทราคาเพราะว่าผมไม่เคยไปไอ้บูโอคาราโอเกะมีใครเคยไปบ้างมีใครรู้เรทราคาของบูโอไหมมันสักหนังเหนียวอ๋อกินเนียนะมันไม่ได้สักหนังเหนียวไอสัตว์มอสกูกากส่วนร้านอาหารเนี่ยต้องซีเรียสแถวนั้นน่ะเพียบนาบุญคลองสยามพารากอนร้านเต็มเลยชาบงชาบูไปเดือนเลือกเลยเด็กแค่เป็น10คนเลยเหรอวะแล้วไอ้ทั้ง10คนเนี่ยจะไปด้วยกันป่ะเอางี้ไปตามดาบหน้าแล้วกันลุงแมวนะอะไรนะบอลซ่า 1,500 ถึง 3,000 10คนขึ้นไปเนี่ยมันต้องเท่าไหร่วะมันมีห้องใหญ่ขนาดนั้นไหมเออเอาเป็นว่าไปตามดาบหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะดูที่ไว้ให้ว่ามันมีตรงไหนบ้างนะแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วค่อยว่าอีกทีนึงผมก็ไม่มั่นใจไอ้ร้านที่เคยไปแม่งก็ปิดไปแล้วด้วยตอนนี้เหลือแต่บูโออ่ะที่ผมรู้อ่ะอ่ะกลับเข้าเกมไอฟิลบอกไม่เป็นผีแล้วจริงป่ะอย่าลงซอใช่ไหมเดี๋ยวกูไปช่วยมึงลงซอหนึ่งอีกรอบมึงจะไปป่ะเกตน่าจะเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวจริงหรือเปล่าเฮ้ยสเปรลูออนป่ะชวนแม่งเลยป้าป้ามาอย่าไปด้วยจังมารับทีนะคะไอ้จัดกูต้องจ่ายใต้โต๊ะเท่าไหร่มึงถึงจะออกมาได้เนี่ยแปลรูปน่าจะไม่มาเราไปกันก่อนอ่ะลงอีกรอบช่วยคาฟาร์มไม่ใช่พอลงซอหนึ่งเสร็จมึงกลายเป็นผีอีกนะไอ้สัตว์กูละกลัวมึงมากลงรอบเป็นผีรอบตายตายอ้าวทำไมไปไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอะไรวะฟ้าฟ้ามึงกดด่านมาดิมึงกดมามึงกดมากูกดไม่ได้มึงกดด่านเลยกดซอตตี้เออบุกเข้าไปเลยไอ้สัตว์มึงก็จะได้เห็นกูเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละ What the fuck? ปิดช่องอย่าเป็นทางการไอ้เหี้ยบุกเข้าค่ายว่าไงบอลลูนสวัสดีไปงานเปล่าไปงาน GTS มั้ยเฮ้ยใครแย่งกูถือเครื่องวะมึงกล้าดียังไงคุ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 แตกแตกเปล่าไม่รู้กูยิงไปก่อนนี่แมนดูแมวกลับมาใช้ไซนอยอีกครั้งนึงระลึกความหลังป้าบเย้ยไม่ตายว่ะป้าบเฮ้ยไอ้เหี้ยจะตายไม่ได้
ันที่26ถึง34ฝากด้วยจัดไปเลี้ยงชาบูด้วยนะบอกป๋าบอยด้วยนะเตรียมกล้องไว้เลยไอ้ที่ท้าไว้อะไอ้ที่ท้าไว้อะท้าอะไรไว้ไอ้เรียกเปิดกล้องอะเตรียมกล้องไว้เลยต้องเปิดนะเว้ยป๋าบอยท้าผมไว้ถ้าจะเปิดต้องให้ผมเปิดก่อนอ่าท้าไปอย่างนี้เพื่อแฟนๆของป๋าบอยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องให้ดูเลยแล้วคุณจะได้เห็นหน้าของป๋าบอยกันชัดๆจบงานนี้ต้องเปิดกล้องแล้วใช่แล้วเพราะว่าป๋าบอยท้าไว้ด้วยต้องเปิดแล้วล่ะไม่ต้องห่วงกล้องผมกำลังเดินทางมาจากลาซาด้า กล้องกำลังเดินทางมาอยู่ยังไม่ถึงตอนนี้คิดว่าหลังงานน่าจะถึงพอดีไปอีกดรุ่นไหนไปโลจิเทคอะรุ่นไรไม่รู้ผมก็ไม่ทันได้ดูเห็นเขาแนะนำกูก็กดรุ่นเนี้ยใช่ใช่โลจิเทครุ่นนี้เขาแนะนำว่าไม่รู้จำไม่รู้ไม่ได้จำได้แต่ยี่ห้อ9204อันเดียวกันมั้ง99ทุกอย่างเนี่ยผมจำไม่ทันละรุ่นดังหน้าเหี้ยน้อยลงขนาดนั้นเลยเหรอวะแค่ว่ากูซื้อถูกรุ่นแล้วเฮ้ยหมากูโอ้โหมันตายตรงนั้นนะ What the fuck กูอยู่นี่มันไปตายทำไมตรงนั้นอีสัตว์เงี้ยเป็ดไอ้หมาไม่รักดีไม่รักดีหมาตัวนี้ได้โปรดอย่าไปจากฉันเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมกูหายตัวเฮ้ยหายตัวได้ไงวะเมียเตะเบียกตัวนึงเหรอไอ้สัตว์กูหายตัวกูสามไม่กดสกิล3กูจะได้ไม่หายตัวไอ้เหี้ยเสือเมตาเวียอีกตัวนึง What the fuck? จบแล้วแผนที่กูวางไว้อย่างดีมีโลจิเทค 1,000 บวกเนี่ยแหละที่ทำให้หน้าดูเป็นคนหน่อยเอสเป็ดหน้าดูเป็นคนเลยเหรอผมจะดูซิว่าศักยภาพมันจริงอย่างที่ลูกแมวบอกเปล่าโอ้โหถึงกับกระเด็นแตกไปน้องเฮ้ยคุณโดนอะไรโดนอะไรวะคือดีก็ล้มลงไปขามันอ่อนสงสัยเล่นขาเยอะไปหน่อยขาชาไอ้เหี้ยตายไม่น่านั่งไม่น่านั่งข่อยห้างเลยเดี๋ยวนะครับเด็กโอ้เน็บแดกเน็บแดกเดี๋ยวเน็บแดกแป๊บนึงลงไปแล้วลงต่อไม่ได้ต้องให้ครบ3ก่อนอ๋อโอเคผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเป็นเน็บอยู่โอเคอุ้ยทำไมเน็บมันแดกไม่หายทีวะไปนอนแล้วโอเคเล็มมึงได้คอมแล้วมึงช่วยเล่นวอลเฟรด้วยนะไอสัตว์อย่าเล่น PUBG ไอ้เหี้ยอ
มาAdaptation ซื้อถูกสุดเท่าไหร่ครับชื่อมึงนี่ก็อ่านยากเหลือเกินแถมกูยังตั้งชื่อให้ลำบากด้วย D4RKV3D3R Dark Vader ใช่ไหมชื่อมึงอ่ะกูจะเรียกมึงไอเดอร์แล้วกันไอเดอร์ไอเดอร์อยากรู้ว่า adaptation ถูกสุดเท่าไหร่มีใครรู้บ้างตอนนี้ราคาลดยังน่าจะลดแล้วมั้งหืมลุงแมวยังอยู่ไหมลุงแมวอะแดปเทชันเท่าไหร่แล้วไปซะแล้วมั้ง What the fuck ไม่รู้ว่ะเวนก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งซื้อมา50ก็มันคงได้มั้งเห็นลุงแมวบอกว่าลุงแมวขายไปใบละเท่าไหร่60 80 70อืมได้มา50ก็คงถูกแล้วแหละนะยินดีด้วยครับปรบมือไป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 เวเฮกนี่เอาไซนอยยิงนี้จะรอดไหมวะมึงจะวิ่งตรงไปเลยเหรอเพื่อนมาได้เชียร์ละแตกแตกแตกเฮ้ยใช้ได้ดีว่ะเดี๋ยวนอนมันยิงโดนอยู่หนีไปแล้วเออว่ะอ้าวเพลงหายยังอยู่ยังอยู่เอาไซนอยมาระเบิดก็ง่ายดีนะไม่ต้องเล็งเฮ้ย ระยะระเบิดมันก็กว้างอยู่นะเนี่ยไอ้เหี้ยขนาดกูยิงดักไว้ไกลๆแม่งยังโดนเลยเฮ้ยมึงช็อตกูทำไมสัตว์แตก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 ยังแตกเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยใช้ได้นี่ว่าซิมูเลอร์ยัดเป็ดไม่ต้องเล็งด้วยเฮียยิงดักไว้อย่างเดียวเอาไปทางไหนอ่ะเฮ้ย What the fuck เดี๋ยวไหนวะหลงแล้วกูเย้เจอละมาแล้วมาแล้วดู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 เธอทำอ้าวไปแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแล้วเหรอแสดงว่ามันวิ่งเลยมาแน่เลยป๊อป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 แตกไปไปแล้วมันไปไหนแล้วขอไปพอยต์หน่อยมองไม่เห็นแตกไอ้เหี้ยไม่ต้องเล็งอ่ะสบายอ่ะไอ้สัสสบายไอ้เหี้ยกระสุนหมดจบเลยไม่นะกระสุนหมดได้ไงวะอุ้ย Curse you Tenno จัดเต็มตกอีกตั้งหา
ไปไหนแล้ววะโน no! ตายซะแล้วเรียบร้อยทำไมง่ายจังวะฮะมันง่ายผิดปกติมันเป็นเพราะซิมูเลอร์หรือเปล่าเป็นเพราะซิมูเลอร์หรือเปล่ามันถึงได้ง่ายแบบนี้หรือกูคิดไปเองคนอื่นเอาปืนเทพมาป่ะเนี่ยมาดูกันว่าจะได้อะไรลุงแมวได้เอนโด 4,000 แล้วกูล่ะนี่ yes. 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 โอ้โหเฮ้ยไอ้เบนวาจามึงศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วอะคำสุดท้ายปินไปเลยมัดม่วงมาดูกันมาไม่จะได้อะไรมัดม่วงไอ้เหี้ยยังไม่จบเธอได้มัดม่วงนี่คือยังไม่จบนะความเกลือยังไม่สิ้นสุดต้องไปแงะก่อนเฮดช็อตบนอาร์ควิง9ครั้งไม่ยากเท่าไหร่จัดให้เอาเป็นเฮดช็อตเลยดีวะไม่ถอย9ครั้งไม่ยากหรอกเก็บแล้วก็ได้มันมีวิธีมันมีวิธีอยู่ไป53ตัวที่อยู่บนดรอปชิปนี่ไงมันต้องลง POE แล้วก็มันจะมียานที่บินมาปล่อยศัตรูอ่ะมึงจำได้ป่ะเออนั่นแหละมึงก็ฆ่ามันก่อนที่มันจะลงยานกูมาแล้ว1 2 3 4อ้าวไอ้เหี้ยตายเฮ้ยมึงกากจังวะเฮ้ย no. 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 นี่กูไม่ได้ใส่ม็อดมานะเว้ยวู้ฟัคอ้าวก็ผ่านแล้วผ่านยังไงทำไมม็อดไม่ขึ้นแล้วอ่ะห้าเฮ้อไอ้สัตว์เป็นที่อะไรไว้ไม่โอ้ฮัลโหลเบ๊ะอยู่นี่สิจ้าหนึ่งสอง3 4 5 8 9 อ่านยังเฮ้ยยังไม่ผ่านได้ไงวะ It's impossible เฮ้ยจริงนี่เอาชักเฮ้ยจี้หมดเฉยมันควรจะง่ายเปล่าวะไอสัตว์เย็ด
ป็ดโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้คาฟ้าคุยไปไกลกูเลยไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงจะมาแย่งกูทำทำไมก็ทำของมึงไปสิกูว่าไอ้ทำไมมันตายจังวะมันโดนอะไรตายอ้าวเอ้ยเจี๊ยเอ้ยเจี๊ยไม่มีต้องปั๊มแล้วล่ะเหนื่อย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 หายใจที่กินลมชมวิวก่อนทำไมมัดม่วงไม่ขึ้นวะไม่ผมงงมากดีจ้ะมาดีไหมตัวแป๊บกูยิงเผื่อไว้เลยมันจะไม่ผ่านให้มันรู้ไปสัตว์ผ่านยังเอาเฮ้ยมันไม่ขึ้นวะผ่านยังเพ่เฮ้ยอโลนคุยไอ้เหี้ยคาฟามึงเข้ามาทำเหี้ยอะไรโอ้โห กูก็ว่าทำไมมันไม่ขึ้นทำไมไม่ผ่านนาทีไอ้สัตว์โซโล่เลยแม่งกูลงอโลนไอ้สัตว์เอ้ยเข้ามาทำไม กูก็ยิงไปดิมันจะผ่านไหมโอ้ตายงงเลยกูอ้าวใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอ๋อโอเคหนึ่งสองมึงจะบังทำพี่อะไรตูดไอ้สัตว์เฮ้ย3 2 3เฮ้ยไอ้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงกวนตีนละมึงกวนตีนกูละแปดจบแค่นี้เองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคาฟาไอ้ฟิวไอ้สัตว์ยัดเป็ดก็ยิงตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังวะมันควรจะง่ายทำไมมันยากแล้วมันคืออะไรนี นี่แหละชีวิตก็อย่างนี้นะชีวิตเราเลือกอะไรไม่ได้ใครมันแจกเกลือกูตั้งหนาวะโอ้โหเว้ฟิวลิสแม่งเจ็ดเป็ดจบแล้วอุตส่าห์ได้มัดม่วงมาจบแล้ว
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยได้อะไรมาใหม่บ้างวะไอ้อาร์คเล็กมาดิวลิสอันนี้ย่อยแน่กูย่อยแน่โอ้ my god โอเคสรุปวันนี้ก็เกลือดีๆนี่เองนะได้มัดม่วงไปก็เท่านั้นนะสุดท้ายแงะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้มึงอย่าให้กูดีกว่า What the fuck โอเคใส่น้อยซิมูเลอร์แล้วลองเอาไปแล้วลึกความหลังกันไปก็ยังใช้ได้นะมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะโดยเฉพาะตอนนำไปสู้กับเวเฮกนี้สบายเลยไม่ต้องเล็งเลยคือมึงยิงสแต็กเอาไว้พอเปิดปุ๊บมึงก็กดระเบิดจบโดนด้วยกดระเบิดปุ๊บแม่งโดนเลยไม่ต้องเล็งด้วยไอ้เหี้ยสบายอ่ะก็ลองไปใช้ดูนะมันก็ยังดีงามอยู่นะไม่ใช่ขี้ๆนะมีอาวุธอะไรน่าเล่นอีกไหมคิดไม่ออกแล้วจบแล้วอาวุธเยอะแยะแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรเรามาถึงจุดนี้ได้ไงวะ What the fuck อาวุธแม่งเยอะแยะแต่ไม่จะเล่นที่อะไรดีบอไหมบอนี่ยังโอ้โหเป็นอาวุธพรามที่กูยังไม่เคยจะฟอร์มาเลยนะไม่เคยจะบิวเลยคิดดูดิจะไม่เคยคิดจะบิวเลยเล่น MK1 Baton จะเล่นทำไมวะเล่น Baton Vandal มันดีกว่านะไอ้โฮปเดระแวนเดลไหมกูจะเคยบิ้วไปแล้วเป็นปืนที่ยิงได้ปิ้ว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 ปืนนี่ปืนสตาร์วอร์ปิ้ว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 ไม่มีปืนไหนที่ตอบสนองเขาต้องการกูได้เลยบอว่างไม่มีอะไรทำมิวบอเล่นครับไปโอ้โหเป็นไงไปหาของพามกันวันนี้ต้องไปฮะเออลืม โอเคมึงจะไปหาเวลอนใช่ไหมจัดไปกูตั้งเป็นโซโล่อยู่ไปด้วยไปด้วยก็ไปอยู่นู้มาคาฟ้ามามีใครไปไหมครับว่างอีกที่นึงมาได้ไม่มีเหรอไม่มีใช่ไหมอยู่นู้มึงกดดามเลยไอ้กูฟอร์มาก่อนเป็นไงไม่ใช่แค่ฟอร์มายังไม่ใส่นะครับกันหอยฟ้ากูยังไม่ใส่เลยคิดดูโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเราได้มอดม่วงมาแล้วมันต้องเจ๋งดิไอ้เหี้ยมอดม่วง5ดาวนะเว้ยธรรมดาบวกอะไรบ้างวะเนี่ยเหี้ยมันเป็น impact บวกสแลชลบโปรเจกต์ตายทำไมวะแอปพลายป๊าบมีโอ้โหมีอยู่1,800ได้ทั้ง2ทีรีดิครั้งที่1ป๊าบบวกไปเจ็บตายบวกทำไมบวกกี้ดาเมจบวกไฟเรทพอถูพอไถอ้าวหมดไอ้เหี้ย
ัวไม่พอโห3ออฟไม่มีติดลบด้วยไอ้เหี้ยบวกน้อยชิบหายแต่ไฟเรทบวกเยอะอยู่บวก 90% รีโหลดเท่าไหร่วะรีโหลด 2.8 เหี้ยเยอะโคตรเยอะเลยโดนแม่งเยอะมากกูต้องใส่รีโหลดเข้าไปรีโหลดเยอะเกินไปโอ้โหนี่ขนาดใส่แล้วนะ เหลือ2วิมีอีกไหมวะ 15% 6นี่มันลบรีโหลดมาทำไมวะเนี่ย Tactical Pump ใส่2ใบแม่งเลยเหลือ 1.6 อ๋อพอได้แล้วก็ใส่ดาเมจ300แบงค์โชคลิไม่ค่อยมีว่ะควรจะเล่นคลิไหมสตี้ได้อะไรได้มัดม่วงเว้ยตามที่มึงได้บอกไว้เลยแต่เปิดได้ฟิวริสชีวิตในความโชคดียังคงมีความเกลือฮะไปเดี๋ยวนุ๊กมันต้องไปนอนโอเบรอนใช่ไหมโอเบรอนชาซิดโอเบรอนซิสเต็มโอเบรอนบูปินโอเบรอนซิสเต็มมึงขาดอะไรวะฮะโอเบรอนซิสเต็มเฮ้ยทำไมมันมีหลายคีย์จังวะ O1 O2 O3 เฮ้ยมึงจะเอากี่ O วะเนี่ยมึงมีหลาย O จังวะไปขึ้นรถแล้วเดินทางโอเคครับเดินทางโดยสวัสดิภาพลุงแมวแล้วเจอกันวันเสาร์เล่นสเตตัสดีกว่าโอเคเดี๋ยวเชื่อมึงขาซิสเต็มจัดไปรับรองมาแน่โอเคนาปูชิมันไม่สู้แล้ววะ นาปูชิมันไม่สู้แล้วมันไม่สู้ป๋าบอยแล้วไอ้เหี้ยโดนป๋าบอยชิงตำแหน่งไปแล้วนาบูชิมันยอมแพ้แล้วไปเอาเฮียดีเฟนส์เหรอวะอาซีโอ1โอ2โอ3โอ้ซาดไอ้เฮียโอเบรอนมึงนี่ชิงโอไปหมดเลยนะโอ้ไม่วะโอ้ไม่วะมาเลยน้องเฮ้ยมันเร็วไปเปล่าวะมันยังไม่เคลือบเลยเฮ้ยมีใครกดที่อะไรวะเนี่ยตายเร็วไปเนี่ยแม่งไม่เคลือบโอ้โหแม่งยิงเร็วมาก DPSแต่หมดเร็วเหมือนกันวัดม่วงแม่งได้สปีดมา 90% นะจะรอรีซอตตี้ไหมกี่โมงแล้วสามห้าทุ่มเหรอผมไม่รอว่ะรอลงพรุ่งนี้เลยว่า5ทุ่มกูว่าจะไปแล้วเพราะว่ากูออกกำลังกายไม่ได้วันนี้ต้องพักผ่อนนี่มึงกดอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้โหไอ้ที่แครบมึงจะมาจับอะไรลงไปเลยกูเก็บไว้ลงพรุ่งนี้แล้วกัน
โอ้โหเฮ้ยไอฟิวมึงเป็นเหี้ยอะไรน้ำแตกเหรอซอยคอยแน่อย่างเดียวเลยเก็บเวลกับหมีผมว่างอันนั้นมากกว่ามันอีกฮะเก็บเวลกับหมีหมายถึงหมายถึงมึงวางแท็บมากกว่านี้อีกเหรอไอ้พวกตังค์เยอะไงเออว่าไงครับไปโลเอาไงดีวะฮะตกลงจะไปกันหรือเปล่าผมอะไปอยู่แล้วแล้วพวกคนอื่นไม่รู้ว่าไอ้บอมยังไม่คอนเฟิร์มเลยเพลงก็บอกจะไปไม่เหรอไอ้บอมยังไม่คอนเฟิร์มเลยก็จะไปป่ะอันช่วยทำงานที่ร้านอยู่เนี่ยเก็บปัญหาตลอดส่วนไอ้ต้านี่ก็เงียบกิฟเลยอ่ะแม่มาหายไปเลยไม่มาก็คงไปหรอมั้งก็วันงานเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวใครไปก็ไปแล้วแต่ไม่ได้หรอกพร้อมยังอ่ะฮะอะไรพร้อมยังพร้อมอะไรพร้อมไปไงพร้อมดิปันโอมาเยอะใช่ไหมมันยังไม่ออกหรอกเอ้าดูอะไรวะเดี๋ยวออกตามหลังไงใช้ไปก่อน ใช้ไปก่อนออกเฉยๆทีหลังเฮ้ยเฮ้ยเมื่อช็อตเอานี่สามทุ่มแล้วยังเล่นได้อีกเหรอไอ้ข้างห้องแม่งเปิดเพลงดังนี่คือใช้เสียงข้างห้องกลบใช่ไหมเล่นเกมไหมเจอกี่โมงเที่ยงจ้าคือเดินบอมเลยว่ามึงจะเอาใหญ่พาเนี่ยบอมมันไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เห็นโผล่มาเลยบอมบอมไอ้ตานี่ก็ไม่มาหายไปแล้วหายไปแล้วตามันชื่ออะไรฮะอีเล็กเจอป่ะตัวสุดท้ายมันต้องมาแล้วล่ะนิวนุมาไหม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 ฟอร์ทูน่าจะมาแล้วนะมันคือโอ้โหอะไรวะทองแดง ทองแดงเลื้อนเลื้อนโอเคพวกนี้ค่อยคุยกันเนี่ยโอเคไอ้มันรู้ไปเลยว่ายังแต่พวกเราไปกันอยู่แล้วไปอยู่แล้ว
ไม่เพราะว่าไอ้บอมกับตามันมาไม่รู้ว่าตามันจะไปเองหรือเปล่าต้องรอไอ้บอมอยู่ต่างจังหวัดไงก็ไม่บังคับอ่ะไอ้ตามันอยู่ไกลบอมไม่รู้ไอ้บอมมันอยู่อะไรนะมีนมีหรือนนนะอยู่แถวอ่อนนุชน่ะบอกฮะมันอยู่แถวอ่อนนุชก็อยู่ใกล้ผมเลยดิใช่ใช่เหรอมันบอกว่ามันอยู่นู้นไม่ใช่เหรอมีนไม่เหรอมีหรือนนนี่แหละจำไม่ได้แล้วมีนนนะไอ้ตีมอ๋อเหรอถ้าแถวอ่อนนุชนี่ผมขับไปส่งมาอย่างได้เลยโคตรใกล้อ่ะมันอยู่ท้องหล่ออยู่อ่อนนุชตายแล้วจริงปะเนี่ยลองดูดิผมก็ลองดูกับมันดูเออลองจะเอาไงโอ้ยตาแม่งซื้อเดดวิงเสร็จหายเลยเล่นได้2วันแม่งก็มีเพื่อนเล่นแล้ว What the fuck อะไรวะตาแม่มันมามาได้ถูกเวลาจริงแม่มันไปแม่มันยังไงวะเสียงในเกมเหรอเสียงครับผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เป็นคนเปิดไมค์แน่เลยมาในเกมเดี๋ยวผมก็นอนละไปฟิตเนสมาพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเจอกันเจอกันพรุ่งนี้สรุปก่อนวันงานมีกันให้ดูเรื่องจะมาหรือเปล่านัดแล้วเฟนกับคุณไม่มีปัญหาหรอกฮะไอ้เฟนหาเฟนมันก็ไปอยู่แล้วนี่อยู่ไปไม่ใช่เหรอบอกว่าจะไปนี่ก็ไปไงผมแปลกเห็นมีคนบอกว่ามารีจะไปด้วยผิดไปกันเถอะมารีเดินทางแล้วเมื่อกี้บอกไปขึ้นรถแล้วเฮ้ยมึงฆ่ากูได้ไงวะมันติดเรเดียนเหรอนี่ไงไอ้มีหลาดมันฆ่ากูได้ไงวะมันติดเรเดียนเหรอเฮ้ยกูตายได้ไงอ่ะกูต้องโดนมีหลาดฆ่าแน่มั่นใจว่าทั้งหมาทั้งคนตายหมดเลยเฮ้ใช่เหรอวะใช่ป่ะเมื่อกี้พวกมึงเห็นไหมกูว่ากูโดนฆ่าแน่ๆมั่นใจว่ากูโดนฆ่าแน่ๆเมื่อกี้เม
มันทำได้ไงวะมีใครรู้ไหมมิลาดอ่ะงงเลยมันใช้วิธีไหนวะมันฆ่าเขาได้ยังไงอ่ะสงสัยอ่ะอยากรู้อยากรู้มึงฆ่ากูได้ไงไอ้สัตว์กูลืมไปกูจะเวลดาบโอ้เอาเต็มแล้วนี่ว่าเออไม่เป็นไรเอาอาวุธยิงใส่ตัวเองแล้วติดสถานะไม่กูเคยลองแล้วมันไม่ติดนะเรเดียนอ่ะหรือมีบั๊กแฟนทาสมาเคยลองอยู่คือยิงชิบหายแล้วแม่งไม่ติดว่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยลองนะกูลองแล้วมันไม่ติดอ่ะหรือมันบั๊กติดขึ้นมาวะฮะหรือต้องเป็นมิลาดเท่านั้นวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวไปลองใหม่มันเอาอะไรมาบ้างมีราดคอร์สีแฟนทาสมาถ้าต้อง 100% เหรอเดี๋ยวลองดูเรียบร้อยเรเดียนกูไม่ได้กดเรเดียนมาแล้วนะจะออกไปกดเรเดียนก่อนไหมออกไปก่อนไปกดเรเดียนมาให้แต้มกูเหลือเยอะกูจะไปเปลี่ยนวุฒิซอมมาเบี้ยวด้วยนั่นแหละเป้าหมายหลักของกูไปเล่นเรนโบว์ซิกแล้วเฮ้ยวอร์เฟรมสิวะเรนโบว์ซงเรนโบว์ซิกอะไรฮู้แย่มากต่อไปเป็นอันนี้ครับรับวีเป็นคอนใส่สแตนเข้าไปครัชชิ่งรูนแน่นอนแล้วก็ดาเมจไม่ใช่มันช้ามากผมต้องใส่พามฟิลลี่โอ้ซ็อกเกอร์มาจากไหนอันนี้เป็น 1.3 คลีเชนไม่ค่อยมีเว้ยไม่เป็นไรไม่มีก็ใช้ได้อ้าวไอ้สัตว์แต่ไม่พออีกโอ้โหมันใช้ไม่ได้แล้วงั้นเอาแรงไว้ก่อนWhy did it? Oh, be. คีย์อะไรนะอะซิมันมีหลายเหลือเกิน O1 O3 O1 แล้วกันกดไป O3 O1 ก็มีนี่ไง Overall System O1 กูคีย์เยอะกว่าเอา O1 ก่อน
สองคีย์จัดไป3เลยกูให้มึง3คีย์เลยให้กูพอละอีก5นาทีอีก5นาที5ทุ่มวัดดวงกันไปว่ามึงจะได้ไหม Rescue เอากด3กดซ้อนเดี๋ยวก็ชิบหายอีกอ่ะโอไปขีที่1พรุ่งนี้ค่อยมาลองนะสเตตัส 100% ใช่ไหมได้ได้ได้ ได้จำเป็นต้องแบบนี้หลาดไหมหรือตัวอะไรก็ได้อ๋อมันไปเรนโบว์ซิกกันนี่หว่ากูลืมไป What the fuck? เดี๋ยวให้มาลองกันนะผมกำลังหาวิธีที่จะทำให้เราติดเรเดียนอยู่ว่าต้องทำยังไงไอสัตว์พวกมึงเก็บได้กัน6แล้ววะเฮ้ยกลับมากดก่อนไอ้เหี้ยติดเฮ้ยชุบกูว่าแล้วไอ้เหี้ยเจอยังยังไปสี่ห้าโอ้ตกยับยับอ่ะ6 7 8แล้ว9แล้วสิบใช่ไหมเนี่ยกูมาถูกทางไหมโอ้ยเหี้ยผิดทางปักยูมันรีโหลดยังไงวะมาใส่กระสุนทางรูนี้เหรอโอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะบริษัทแอมเบอร์ซิสเต็มก็มาแต่กูไม่ใช่สิ่งที่กูต้องการกูต้องการแอมเบอร์บูปินแล้วก็ยินดีกับนิวนุด้วยนะครับหลับฝันดีเลยทีเดียวนะสรุปออกคีย์ตัวเองไม่ออกคีย์กูไอ้สัตว์เอ้ยสรุปแม่งออกคีย์ตัวเองนะดีใจด้วยกูก็ได้สบายตัวเอาล่ะมึงพอใจแล้วใช่ไหมจบนะจบนะจบยังโอเคเอาละครับวันนี้ถือว่า
ก่อนจบอย่างน้อยเราก็ยังมีอะไรดีๆโผล่ออกมาบ้างนะได้ Operating System ทองกันไปวันนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วนะต้องพักผ่อนออกกำลังกายมาวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะวันนี้อย่าลืมทำใจให้สงบครับมองไปข้างหน้าเล่นเกมต่อไปอย่ามีสไตล์นะครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ฟังอยู่เป็นกู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันครับผม แมวมาไงวะได้ยินป่ะได้ยินนี่อยู่บนรถเหรอรอรถอยู่รอรถอยู่ตาแบบตัวไปนะนั่งนั่งร้อนเลยนั่งร้อนเลยรอครึ่งชั่วโมงสถานีขนส่งอยู่ใกล้บ้านไงก็มันรอตอน5ทุ่มเลยเหรอโอ้โหเคจริงในตัวแม่งเขียนไว้5ทุ่ม20เลยผมแบบเฮ้ยออกตั้ง5ทุ่มเราออกตั้ง4ทุ่ม50แล้วกันเดี๋ยวแบบไปถึงกลัวแบบว่ามาช้าเราจะมาเอาติดทีถึงนี่หว่าช้าเสียเวลาไม่ง่วงง่วงชิบหายแล้วร้อนอีกเป็นรถทัวร์ไปแม่งหลับลำบากขึ้นมาเลยโอ้ยค่าห้องก็เป็นพันสบายไปถึงปุ๊บฟินร้อยถึงเตียงกันเออไม่เดี๋ยวไปถึงบ้านแม่แมวก็ไปนอนหลับแป๊บนึงเดี๋ยวต้องไปแวะบ้านแม่แมวก่อนใช่ก็คือไปต้องไปบ้านแม่แมวก่อนไปเอาของแล้วก็ค่อยเอารถไปจอดที่แอร์พอร์ตแล้วก็ขึ้นเครื่องจากแอร์พอร์ตนั่งเครื่องไปแล้วก็ต่อจากดอนเมืองไปหมอชิดแล้วก็ต่อจากหมอชิดขึ้น BTS ไปลงไอ้คนไหนต่อลงสยามแล้วสยามไปนั่งเสือกแบบคนละสายนะต้องต่อจากสยามคุณนั่งรถมาเนี่ยมาจริงถ้าเกิดผมไม่ได้ต้องไปรับแม่แมวก็ไอ้เพียวมึงจะสแปมทำเหี้ยอะไรเดี๋ยวมันก็บินหรอกไอ้สแปมอะไรวะอีเมลครับอะไรวะไม่เห็นเลยสรุปของคุณใครมาบ้างมีคุณมีไกด์เฟรมไกด์เฟรมไอ้บอมกับไอ้ต้ายังไม่ชัวร์รอดูก่อนโอ้โหไอ้ต้าแม่งมึงจะโอ้โหไม่ชัวร์อะไรวะไม่ใช่ไม่รู้ไงคือมันหายอ่ะแม่มันมาแล้วก็หายไปเลยเลยไม่ได้ยืนยันเลยว่าไปจริงเปล่าสงสัยไอ้ต้าคงไม่มาแล้วเพราะว่าแม่มาอ้าแม่มาเงี้ยผมไม่ได้ปอมนี่ไม่รู้อยู่ไหนแต่เห็นไกด์บอกมันอยู่อ่อนนุชโอ้โหถ้าอ่อนนุชนี่แม่งจะมาได้ไกด์เหี้ยอ๋อไกด์นึกว่าอ่อนนุชไกด์อ่ะตายติดวิทยาด้วยน่าจะมาหลายบอมผมไปรับยังมันยังได้เลยสรุปก็ไม่เกิน5คนถูกป่ะคิดว่างั้นเออแล้วดีแล้วคุณของคุณมาน้อยๆอย่างผมแป้งไปกันเยอะเออคือไอ้10คนเนี่ยคือเท่าที่ผมดูนะคือไปกินครบ10คนแน่นอนแต่วินเทอร์ฟอร์สคือจะมาเจอกันอีกทีที่ร้านข้าวเลยเพราะว่าวินเทอร์ฟอร์สโทรบอกผมแล้วว่าประชุมถึง4โมงเย็นก็เราไปกินข้าวพอดีช่วงนั้นแต่ไอ้เก๋ไอ้ชื่อเขาจะไปต่อวะมันต้องลากไปให้ได้ลากไกด์ไปให้ได้ไกด์ไปวะไปไปเลือกเพลงไกด์ไปเลือกเพลงเราหรอเด็กในแฟนผมมาดูน่าจะไปไม่กี่คนวะแต่มันมีคนนึงเว้ยที่มันเคยไปมีตติ้งกับผมอ่ะชื่อไอ้โฟร์ดคุณไปดูในคลิปมีตติ้งผมที่ผมไปเชียงใหม่มันจะมีคนนึงที่อ้วนๆที่มันเต้นแบบฟิวๆหน่อยเต้นในตู้เพลงไอ้นั่นน่ะน่าจะไปแล้วแม่งเป็นแบบโคตรสายเอนเตอร์เทนสายแบบจะถึงมาเชียงกันอ่ะจัดไปอันนี้น่าจะฮาอยู่ถ้าจะไปก็น่าจะรถเราเก็บจุห้องได้ห้องนึงได้กี่คนอ่ะมันก็มีอ่ะตั้งแต่เล็กยันโคตรใหญ่อ่ะไซส์ปาร์ตี้อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้บูโออ่ะมันมีขนาดเท่าไหร่เพราะผมไม่เคยไปแต่น่าจะมีหรอกเพราะว่าดูแล้วเด็กๆผมแม่งแดกอื่นก็คงจะไปกันแค่ประมาณนับผมแฟนผมแล้วก็ไอ้อ้วนอีกคนนึงไอ้อ้วน
มันไม่มีชื่อแหละชื่อไอ้โฟสชื่อไอ้โฟสแต่ผมเห็นตัวใหญ่ตัวเล็กอ้วนไรโฮปบอกจุได้1ล้านคนหลายคนพ้อง What the fuck อันนี้ดูไหนในดูในสตรีมเหรอในแชทนี่แหละยังเด้งอยู่ผมยังไม่ได้ปิดอ๋อยังไม่ได้ปิดสตรีมอะไรวะฟิวอะไรวะเนี่ยทำดาคุโตฮาร์เดสอะไรวะอะไรคือฮาร์เดสอ๋อแอมบูรัสไอ้เหี้ยแอมบูรัสมึงต้องไปนี่มึงต้องไปลงด่านดาฟูโตทั่วไปอ่ะแล้วก็เวลามันจะมียานลงมาไม่บอกไหมมึงเห็นไหมมันจะมียานที่แบบยานส่งลูกน้องเข้ามาตีมึงอ่ะแล้วมันจะมีแอมบูรัสตกลงมามึงต้องฆ่ามันแล้วก็แฮกหลังมันแล้วมันจะมีของตกเว้ยมึงต้องเก็บของนั่นแหละให้ครบจำนวนมึงจะถึงลงมึงถึงจะลงดาวฮาร์เดสได้เอ้ยถึงจะลงด่านฮาร์เดสได้ตามนั้นเข้าใจยังโอเคแต่28คุณทำงานใช่ไหม28 28ไม่ทำดิ28วันอาทิตย์28หยุดผมลา27แล้วก็28ต่อเลย28ก็หยุดต่อเลยสบายกำลังคิดอยู่ว่า28แม่งไปไหนอยู่วะคือคิดว่างานเกมแม่งวันเดียวน่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าวันที่28นี่แม่งไอ้เหี้ยโคตรมากับดาราเลยก็ถ้าอยากได้กำลังเสริมก็เรียกเลยผมก็อยู่แถวนั้นแหละไม่ได้ไปไหนไกลเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกคือไปเที่ยววันเองกับแม่แมวนี่ไอ้เที่ยงเหงาแน่เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปกรุงเทพไหนเลยไม่รู้ว่าจะไปไหนผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคือจะให้หวังให้เป็นไกลนี่ก็ไม่ใช่เสียดายเออถ้าแบบไกลแม่งไม่มีทำงานวันอาทิตย์นะแม่งชวนแตกเล่าอ่ะเออวันจันทร์ก็ทำงานนะไม่หมายถึงว่าถ้าวันอาทิตย์ไม่หยุดไงไอ้วันอาทิตย์หยุดไงไอ้แมวเออแมวใช่เอาเหี้ยมาหาเถอะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนลุงแมวก่อนรอรถอาทิตย์หน้าเข้าวันไหนอ่ะตอนแรกก็จะตกใจเลยบอกตอนแรกบอกอาทิตย์แรกใช่ไหมของเดือนพฤศจิกายนแล้วแม่งข่าวออกมาว่าวันที่23เออไปมาอ้าวข่าวผิดอันนั้นของคอนโซลของเราเข้าก่อนอ๋อของคอนโซลอ๋อไอ้แน่ของคอนโซลแล้วก็อาทิตย์แรกคือเรากลับมาจาก GTS ปุ๊บก็นั่งเขาไข่รอได้เลยนั่งเขาไข่รอสรุปยังไม่ปิดไลน์นะเปิดรอก่อนอยู่เป็นเพื่อนลุงแมว เป็นเพื่อนลุงแมวก่อนแมวน่ารักอ่ะมันกัดหัวโชเรียบร้อยไปโรงพยาบาลแทนเป็นร้อยเลยอดไปแล้ว GTS ไปนั่งฉีดยาแทนไปโรงพยาบาลแล้ววันนี้คือประเด็นคือยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะไปกินร้านอะไรดีคุณมีแบบแพลนในหัวยังว่าแบบร้านไหนโอเคบ้างโอ้ยแถวนั้นร้านเยอะหรือว่าแถวนั้นใช่ไหมตามห้างอ่ะแล้วแต่ถ้าคุณอยากกินแถวนั้นก็แถวนั้นมาบุญคลองโอ้บางบุญคลองนี่ก็เยอะแล้วสยามมีหมดทุกที่อ่ะแต่โจทย์เราคือแม่งคือชาบูใช่ไหมเออไม่ชาบูหมายถึงว่าเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ความจุ10คนขึ้นไปบุฟเฟ่แต่คุณจะเน้นชาบูเนี่ยโอ้ถ้าจะชาบูสู่10คนเหรอก็ต้องเอาเป็นร้านเฉพาะดิก็น่าจะต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันไปกัน10คนแหละคนเลยเห็นนะของผมมา10ของผมมาฝั่งผมมา10แล้วคุณอีก5ถูกป่ะนะขอดูก่อนชาบูบุฟเฟ่แล้วกันอ่ะบุฟเฟ่สยามเอาเสิร์ชกันโง่ๆอย่างงี้นี่อันนี้ยังแบบว่าแค่แบบ2โจทย์นะคือจำนวนคนกับเรื่องของบุฟเฟ่ไอ้เหี้ยรวมมิตร25ร้านบุฟเฟ่พิกัดสยามนี่ไงปิ้งย่างสายเนื้อชาบูค่านั้นน่ะแหละค่าต่อหัวคนอากิโยชิไม่เกิน500อ่ะกำลังดี2ชั่วโมงราคา494เออได้ๆนี้ได้ไม่ถึง500ยังอีก6บาทเองแล้วไอ้คอมโบนี่คืออะไรวะเน็ตหรือยังไม่รู้อ่ะเอ้ยแต่สายเนื้อไม่ได้ว่ะสายเนื้อของผมมันมีเด็กไม่กินเนื้ออยู่คนนึงไม่นี่มันปิ้งย่างนี่ว่ะไม่ใช่ชาบูนี่ปิ้งย่างว่ะผมมาได้ชาบูก็มีหม้อเหมือนกันแต่ว่าปิ้งย่างนี่มันเหี้ยตอนน่ะตอนออกจากร้านนั่นแหละคือแบบเป็นมนุษย์หมูย่างอ่ะใช่มนุษย์หมูกระทะ หัวนี่หอมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวถ้าเกิดมันเลือกไม่ได้จริงก็นั่นแหละจำเป็นต้องแดกมีใครเสนอร้านไหนก็บอกมานะเดี๋ยวมันน่าจะมีคนไปเสนอหน้างานอากิโยชินี่อยู่ตรงไหนวะ
นื้อวากิวเกรดพรีเมียมด้วยยัดเป็ดเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูคันลิ้นเลยผมไม่สายเนื้อเลยผมบอกเลยเออเหมือนกันผมชอบปิ้งย่างมากกว่าตอนนี้ผมไปไอ้เหี้ยบุฟเฟ่หัวละ500กว่าบาทอ่ะไอ้เหี้ยเนื้ออย่างอร่อยคันไม่โอ้โหกินแต่หมูคุณจะได้เห็นแล้วสงสารไม่ใช่เลยนะคือแบบมันไม่กินเนื้อไงก็ทับสีก็ไม่คนอิ่มอยู่สยามสแควร์วันอ๋ออยู่แถวๆนั้นแหละแถวนั้นเยอะเลย Eat Pot อันนี้น่าจะเป็นชาบูกลัวเจอคนคิดแบบเดียวเราดิแม่งแบบที่หาแดกตอนนั้นแล้วร้านเต็มหมดมีหลายร้านแม่งว่าสยามมันก็ใหญ่อยู่เนาะวันนี้ก็คงไม่แต่ถ้าจะให้นั่งทั้ง10คนได้นี้ไม่รู้ว่ามันจะต่อโต๊ะกันได้มั้ยไม่รักอย่าง2โต๊ะก็ยังดี2โต๊ะก็แบ่งๆกันไปเอาวานหน่อยออกใครอยู่โต๊ะไหนมีชาบูแลบด้วยไอ้เหี้ยเหมือนห้องแลบเลยที่แบบว่าใส่บิ๊กเกอร์เหรอเนี่ยบรรยากาศมันคล้ายห้องแลบอ่ะเออใช่มีบิ๊กเกอร์ไอ้เหี้ยน้ำใส่บิ๊กเกอร์มาให้ดูดอยู่สยามสแควร์ซอย10ก็อยู่แถวนั้นหมดเลยอ่ะชาบูคู่โต๊ะจิกเดี๋ยวผมมาโต๊ะคุณก็แล้วก็ให้เด็กในแคนผมมาคุยกันเพราะว่าไอ้เด็กในแคนผมไปอยู่กับโต๊ะคุณเนี่ยมันไม่รู้จะคุยอะไรเกิดพี่เขินที่มันอยู่ด้วยกันเท่านั้นยังไม่เคยเจอหน้ากันคนชาบูชิเออผมก็ยังไม่เคยเจอแต่ผมมาเห็นเคยเห็นหน้าคุณแล้วไงในรูปอ่ะเคยรู้แต่ไกด์ไม่เคยไอ้บอมก็ไม่เคยไอ้ตานี่เคยละเฟซนี่ก็เคยละไอ้บอมนี่ผมเห็นหน้าละมันแอดเฟซมาไอ้แอดเฟซมาไอ้ตานี่เห็นละเด็กในแคนผมเนี่ยผมแม่งเอาจริงผมยังไม่รู้จักตั้งหลายคนตัวจริงยังไม่เห็นไกด์ผมเห็นแวบแวบแล้วรูปยังไม่เคยเห็นเลยไอ้เหี้ยไอ้พวกที่แบบเบื่อเลยพวกที่บอกว่าไอ้เจี๊ยบแบบไม่เปิดเผยตัวตนแล้วบอกว่ามาเจอกันอีกทีนึงตัวจริงเนี่ยแม่งชอบเดินเข้ามาทักแล้วแบบไอ้เจี๊ยบแล้วให้ทายว่าเป็นใครไงอย่ารู้ไหมสัตว์ดีนะมึงเคยฟังเสียงมันมีคนนึงที่จะไปเนี่ยคือแบบไม่เคยได้ยินเสียงมันแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ามันด้วยมันจะรอดตัวเห็นร้านชาบูคู่นี่อยู่ตรงไอ้พาร์คชาบูกุกวะจุฬาเออชาบูกุกอยู่จุฬาเนี่ยก็เดินไปไกลหน่อยแต่วันจุฬามันอยู่ไกลจากสยามเยอะนะก็พอสมควรแต่ก็เดินแล้วไอ้ลาเกะที่คุณจะไปมันอยู่ไกลจากสยามปะอยู่ตรงพารากอนบูโอชั้นบนนู่นที่โบลิ่งอ่ะโบลิ่งอ่ะมันจะมีห้องเกะอยู่มันชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปเนี่ยสงสัยอยู่เข้าไปเว็บมันก็ไม่มีเรทให้ยัดเป็ดนะแต่เคยโอ้โหแต่ช่วงนี้มันหรูนะไม่รู้มันจะชั่วโมงเป็นพันด้วยเฮ้ยชั่วโมงไม่ถึงพันหรอกชั่วโมงเป็นพันก็เกินไปพันนี่คือแม่งราคาเหมาแล้วมั้งผมว่าพันนี่น่าจะสักประมาณ5ชั่วโมงอ่ะคิดว่านะไอ้พวกนี้ชั่วโมงแล้วน่าจะ200เป็นที่ผมเคยเจอแบบห้องใหญ่ๆอ่ะที่เชียงใหม่นี่ก็ชั่วโมงนึงก็300นี่ก็เทียบโคตรไฮโซแล้วอยู่ที่ขนาดห้องด้วยประเด็นฉันไม่เคยกรุงเทพเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเลทไหนชาบูแลบเท่าไหร่วะ379บาทเน็ตด้วยนะย้ำว่าเน็ตกินอาหารก็ดีแม่งให้มันจบแถวนั้นเวลากลับผมจะได้กลับง่ายนั่งรถต่อไปสถานีเดียวจึงเลยถึงร้อยให้รถไฟมีก็เกตที่ผมเล็งไว้มันปิดไปแล้วไงมันอยู่ว่าแถวนั้นเหมือนกันอะแต่มันปิดไปแล้วไม่งั้นลองหาร้านเกตดูก่อนดีว่าแบบมีร้านเกตไหนบอกว่าสนใจบ้างหาแล้วส่วนใหญ่มันอยู่แถวที่ของผมไงท้องหล่อเงี้ยมันต้องนั่งรถไฟฟ้ามาอีกสุดท้ายผมว่าเดี๋ยวแม่งได้ไปเฮี้ยนี้แทนแน่เลยไอ้เฮี้ยที่มันบอกว่าจับเป้าเล็งอ่ะที่มันยิงกันอ่ะที่แบ่งทีมยิงกันอ๋อเออใช่มันมีนี่ว่าพารากอนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแม่งน่าจะเล่นได้จุได้ครบแต่ก็ได้ก็ดีนะผมก็อยากไปลองผมยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าชั่วโมงนึงก็หลายตังค์อยู่นะครับไม่ใช่เป็นชั่วโมงนี่มาเล่นเป็นรอบใช่ไงใช่ไหมเลเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วอะไรวะพารากอนนั่นแหละเห็นในยูทูบเบอร์เข้าไปรีวิวเราจะต้องดูราคาก่อนว่ายิงปืนพารากอนแล้วกูพิมพ์ภาษาเฮียอะไรวะเนี่ยถ้ารอบนึงไม่ถึง150ก็น่าจะโอเคนะรอบนึงก็นานอยู่นะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ต้องรอให้หายจุกก่อนนะแสดงอิ่มๆไปอ้วกอ่ะอ้วกใส่ปืนแน่นอนพาไปยิงปืนเลเซอร์สยามเลเซอร์เกมอ่า
แหละนั่นแหละพยายามเลเซอร์เกมใช่ไหมน่าจะใช่แหละนี่แหละอะไรวะเนี่ยมีราคาให้กูไหมต้องมีโอ้โหยูโนวอเทลสยามสแควร์ใช่อยู่ตรงที่เห็นไปเดินผ่านถูกแล้วถูกแล้วอยู่แถวๆนั้นแหละแถวสยามสแควร์แหละผมเคยเห็นมันเดินไปทางนั้นอยู่บุฟเฟ่มีบุฟเฟ่ด้วยหลัง6โมงเย็นลดเหลือ495บาทหมายถึงว่าเล่น10เกมเล่น10เกมนับเป็นเกม5บาทต่อคนป่ะฮะหมดเคส31กันยาหมดไปแล้วอะไรวะไอสัตว์โปรเก่าแล้วมันลาดูจะดูราคาตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยแต่ทั้ง4-5-9บาทเลยนะทั้งทีมนี่มันถูกชิบหายเออก็ไม่รู้ว่ามันคิดยังไงต่อคนเปล่าถ้าเป็นรอบเนี่ยเออมันน่าจะต่อคนมากกว่านะรอบละ100 200เพราะว่าคนเล่นไอสเก็ตไอสเก็ตแบบว่าถูกกว่ามันยังโขนชั่วโมงละ200เลยอย่าหัวแตกก็ไปไอสเก็ตป่ะไม่เอาไม่กลัวนะผมกลัวอย่างเดียวไอ้จะตีนเหม็นโคตรเหม็นเลยไม่ว่าจะฆ่าเชื้อดีแค่ตีนก็จะเหม็นแบบว่าเหม็นแบบหือเหม็นแบบโอ้โหพ่อตายอ่ะอย่าสเปรย์ไปให้ผมสเปรย์แล้วไม่ช่วยอะไรจังหวะนั้นตีนแต่ละคือแบบเชี่ยไปดูขี้หมาไงวะมันอับไงเออคือแบบต้องโอ้โหต้องผมต้องคือเคยไปเล่นครั้งหนึ่งไว้แล้วแบบแรกมันยังไม่ค่อยมีกลิ่นก็ยังโอเคพอล้างออกเลยพอหลังๆมาที่ไม่ไหววะถึงขั้นต้องซื้อเดตอมาทั้งขวดแล้วก็เทใส่ขาแล้วก็แช่ไม่สองชั่วโมงผมนี่สบายแล้วผมมีของผมเองนะผมไม่มีผมมีสายตีนเห็นขึ้นพิธีนี่ผมก็เกรงใจคนข้างนี่ไงผมมีไอ้นี่โรลเลอร์เบดไงแล้วผมเปลี่ยนเป็นใบมีดได้อ๋อแต่ว่ามันก็ไม่ได้เทพเท่ากับรองเท้าน้ำแข็งเฉพาะหรอกแต่ก็ผมเป็นคุณเคยมีครั้งนึงนะที่แบบไปเล่นที่เชียงใหม่ตอนนั้นเปิดใหม่ไอ้อะไรนะมันชื่อซับซิโร่ใช่ไหมที่มันเป็นของเมเจอร์เออเชื่อแบบราคาสยามเลเซอร์เกม1ท่านราคา215บาท3เกมสำหรับ1ท่านราคา485บาทคิดเป็นคนคิดเป็นคนน่ะ1เกมก็ประมาณ200ถึง300ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันลดราคาหรือเปล่า 39% เป็นวัน20นาทีผมแพงอ่ะจะหมายว่ะแพงอยู่เป็นร้องเกะดีกว่าไปนั่งชิลแหกปากลมปีนดีกว่าไอ้ตีนเหม็นนี่ไปออกจากห้องอะเออซึ่งมีปัญหาเรื่องกับตีนเหม็นนะตีนมันจะไปเกะต่อมีคนอยู่ไหมยังมีคนอยู่อีกอะนี่มีเต็มดิสคอร์ดเลยเนี่ยแม่งปิดไมค์ทุกคนเลยไอ้นี่เต็มก็อยู่แต่แม่งไม่ยอมเปิดหูฟังเฮ้ยเต็มเฮ้ยเอาเปิดแล้วนี่วะเต็มไปร้องเกะต่อเต็มไอ้ป่ะต้องไปแล้วแหละหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองใครทำหน้ามึนๆนี่ลากไปหมดอะเฮ้ยไปงงอ่ะไปได้แต่ไม่ร้องขอให้ไปเถอะยังไงก็ต้องร้องเออเดี๋ยวคือจับแค่มึงก้าวเข้ามาในห้องอ่ะมึงไม่ต้องบอกมึงไม่ร้องยังไงก็ต้องมาลุกไม่ถ่ายคลิปหรอกเพราะว่าถ่ายไปก็ติดลิขสิทธิ์ถ่ายไปก็ตัดต่อไม่ได้ลิขสิทธิ์เพลงแม่งแรงสัตว์ระยะสแควร์ซอย2อยู่สถานสแควร์ทั้งนั้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยผมว่าเดินดูได้เลยอ่ะเออคือมึงเดินเลือกได้เลยไม่รู้ผมให้คนในพื้นที่เดินนำแล้วกันเพราะว่าไม่รู้เรื่องสักอย่างเอาจริงใครที่มามีตติ้งนี่มีใครแม่งแบบเดินเที่ยวสยามบ่อยๆมั้ง ผมก็ไม่ค่อยได้ไปถ้าถิ่นสยามผมอยู่แถวนี้แหละเพราะแถวนี้ผมมีทุกสิ่งให้เลือกสรรแต่ปกติเวลาผมไปที่กรุงเทพผมก็ไปเที่ยวสยามตลอดนะแต่ก็เดินเท่าไหร่แต่ก็ไม่ทั่วรู้แค่ว่าโซนไหนคือสยามอะไรแต่ยังไม่รู้ว่ามีร้านอะไรบ้างเพราะว่าทองหล่อมันก็ย่านในนี้ไง
ย่างในพวกญี่ปุ่นน่ะมันก็ร้านเยอะอ่ะชาบงชาบูผมก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้สบายปิ้งย่างก็มีชาบูก็มีโอ้ตอนนี้ไม่ต้องเปลืองค่าเดินทางเยอะของผมนี่ทำเลดีงามอ่ะเนี่ยสยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์ใครเต้นใครเต้นนี่เคยนัดไปสัมภาษณ์ด้วยใครเต้นนั้นนะครับต้องคุ้นชื่อใครเต้น499โอ้โหบวกบวกยังไม่เน็ตนะฮะโอ้บวกบวกนี่น่าจะประมาณสัก500ไปปลายเพราะว่ามันต้องบวกแวตบวกเซอร์วิสชาร์จแล้วก็วะยากินิคุ339บวกถ้ากินนิกุมันเป็นเนื้อปิ้งย่างมีคุ้มกว่าในราคา669แต่ว่ามีสองราคาคือ339ไอ้เฟรมบอกที่บอกว่าไม่กินเนื้อใช่ป่ะเฟรมใส่เนื้อป่ะเฟรมบอกผมไม่กินนะผมเซฟอย่างเดียวไม่ชอบปิ้งย่างครับอ๋อไม่ชอบปิ้งย่างแต่กินได้ใช่ไหมกินได้ครับอีก3ราคา300 400 33 466จังหวะนั้นมีสิทธิ์ปฏิเสธอ่ะเพราะว่ามันต้องหาร้านที่มันนั่งได้ทุกคนไงเยอะมากก็ต้องกินเป็นอะไรกินของดักกินของดักร้านเยอะสยามเอาเนี่ยนี่แค่คือเซิร์ชแนะนำร้านนะเฉพาะที่สยามนะมี25ร้านแล้วอ่ะเออโอเคเอาทำแบบไปเยอะๆไงแล้วก็เราก็มานั่งไล่เลือกแล้วก็เดินไปเดินดูเลยแม่เพียร้านเลยว่าร้านไหนว่างแล้วเอาไปแดกอร่อยไหมอร่อยไม่รู้ไม่มีคนอยู่อยู่ตรงสยามสแควร์ทั้งนั้นน่ะสแควร์วันตรงนั้นแหล่งเลยเป็ดแต่ปกติก็เห็นเวลาเดินผ่านก็ร้านปิ้งย่างพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนนั่งเต็มส่วนใหญ่ที่ขายดีจะเป็นพวกร้านที่แบบอาหารแบบจานเดียวหรือว่าแบบที่มันไวๆเพราะว่าแถวนั้นแม่งไม่ค่อยนิยมกินกันปิ้งย่างร้านนี้แม่งเนื้อหอมร้านเนื้อหอมร้านเนื้อร้านเนื้อหอมชื่อแม่งโคตรเย็นราคาบุฟเฟ่เฮ้ยราคาถูกด้วยเอ็นเคเท่าไหร่349ใน349นี่ที่เชียงใหม่นี่ถือว่าแพงนะแถวนี้ถูกแล้วระดับนี้นะหมายถึงระดับแบบนี้นะระดับญี่ปุ่นนี่ไม่เคยคำนวณมาเป็นเงินไทยเลยไม่กล้าคำนวณแต่ถ้าเป็นข้างทางนี่คือสักร้อยกว่าบาทก็เต็มที่แล้วผมไปญี่ปุ่นไปกินบุฟเฟ่ที่อะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวนะซุปเป้ซูชิบ้างหัวละ 2,900 เยนก็เลยไม่ถูกดีวะก็เนี่ยร้านอื่นมัน399อะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยร้านนี้หลุดมา3ล่างๆเองไม่เคยกินบุฟเฟ่ไทยแบบหัวละพันเท่าไหร่ไม่กี่จะเข้าโอ้ยเฮียนี่รู้มากข้ามไปเลยแล้วกันร้านอะไรเนี่ยคิมจูเอเคนี่มันร้านในตำนานคิมจูร้านผมเองคิมจูขายแล้วปิ้งย่างหรือว่าปิ้งย่างอีกแล้วไอ้เฮียมันมีปิ้งย่างเกาหลีเลยใช่เกาหลีไต้เกาหลีก็ต้องมีเครื่องเคียงไอ้ยะ508บาทเน็ต508บาทถ้าวันนี้จะได้อยู่แต่ถ้าเกิน500ไปเยอะแบบ600อะไรเงี้ยไม่น่าจะโอเคตรงสันเด็กๆเดี๋ยวก็เป่าฉีดบุฟเฟ่ต็อกโกกิไอ้เหี้ยแดกแต่ต็อกโกกิอย่างเดียวไม่เอาอ่ะไม่เอาต็อกโกกิ200ไอ้เหี้ยแดกแต่แป้งเบิร์นวอลอันนี้ซีฟู้ดเลยนี่หว่า599ไปดิแพงขนาดก็อยากกินเหมือนกันนะซีฟู้ดแต่กินแล้วกลัวท้องเสียวท้องเสียให้พอมันจะเหม็นเหมือนกันแหละใช่แล้วกลัวบางคนแพ้อาหารทะเลด้วยไงเดี๋ยวมันไม่เอนจอยร้านอะไรเนี่ยซูชิฮะบุฟเฟ่ซูชิมีด้วยเหรอวะบุฟเฟ่ซูชิมันจะคุ้มหรอเยอะแดกข้าวเป็นอิ่มแล่ปลาทูน่าให้เห็นกันสดนี่กินสุดคุ้มกับเมนูซูชิเริ่มมีลมเย็นบ้างยังลมเย็นมีมวลอากาศหนาวเข้าไปบ้างยังยังไม่ค่อยก็ร้อนเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยร้อนแล้วนะแต่ว่าก็นะชาวบ้านผมนี่เริ่มมีอากาศหนาวแล้วแต่แม่งเดินจนร้อนเลยละเงินแตกแล้วเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้แม่งอยู่กันนี่บุฟเฟ่โกจู399บวกบวกไอ้399นี้ไม่รู้มีเหี้ยอะไรบ้างนะ
เอานี่ไง399บวกบวกมีไข่มีกุ้งมีปูอัดแค่เนี้ยไม่มีปลาควย 599มีปลามาไอ้เหี้ยสุดท้ายมึงก็ต้องแดก599แล้วมึงจะแดกไอ้เหี้ยแล้วมึงแดก399มีแต่ปูอัดกับกุ้งเลยแดกน้ำเหี้ยอะไรนี่พันบุฟเฟ่พันบวกบวกซุปเปอร์พรีเมียมโอ้โหเท่ข้ามไปว่าไงเบนพอแล้วเรนโบซิกอัปเดตแหลกเกินมงกุฎเจแปนเจแปนอีกแล้วบุฟเฟ่599 499มี2อันต่างยังไงวะหอยกับแซลมอนเอาจริงนะไอ้พวกที่แบบบวกๆมาผมว่าผมยังไงก็แดกไม่ถูกไม่ใช่อันที่เราชอบจริงเคยกินบุฟเฟ่ต์นึงมันเพิ่มตอนแรกจาก499ไปเป็น899ได้กินเพิ่มขึ้นมาคือหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์แล้วก็ชื่ออะไรวะโฮตาเตะแล้วก็กุ้งลายเสือสุดท้ายนี่ก็แดกไม่นั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเรามันกินได้แค่พอรับรู้รสแต่แบบอันนั้นคิดดูแล้วเฮียสุดท้ายมันก็กลับไปแดกพวกฟิวซ์ตามเหมือนจ่ายเพิ่มขึ้นมา2เท่าแต่แบบแดกไม่คุ้มไอ้พวกร้านญี่ปุ่นนี่มันแพงอยู่แล้วข้ามๆไปแล้วกันถ้ามันดูหรูหน่อยนี่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่ารอดมั่นใจว่าแพงมั่นใจว่าไม่รอดเอาง่ายๆแค่แม่งค่าตั๋วต่างกัน20บาทมันยังบ่นกันชิบหายตอนนี้ผมต้องไปลงทะเบียนอยู่ผมยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ย60 Winterforce ก็ใช้สิทธิ์ออนไลน์สเตชันรับตั๋วฟรีมาแล้วคุณไม่ได้เหรอได้ดิผมก็ลงทะเบียนไว้แต่ว่าต้องไปยื่นบัตรมันจะนานไงตรงเคาน์เตอร์ออนไลน์สเตชันเป็นลานดูอะไรกันสวัสดีครับผมลุงแมวครับมารับบัตรฟรีครับสวมรอยจริงๆผมจองไว้วันที่28เดือนเนี่ยแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไปนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยร้านที่แล้วสีชมพู Sweetie Secret 78บุฟเฟ่ขนมเหรอโอ้โห259แม่งแดกกันอ้วนเลย ที่มันถูกนี่ไม่ใช่นะคือมันรู้ว่ายังไงก็กินได้ไม่เยอะเออขนมอิ่มเดียวก็ตายหวานไงใช่น้ำตาลเนี่ยกินเข้าไปแม่งอิ่มโคตรเร็วอ่ะเทคนิคในการแดกบุฟเฟ่คุ้มนะมึงไม่ต้องแดกน้ำหวานนะฮะเตือนไว้ก่อนว่าของผมมาแล้ววะมาแล้วเหรอโอเคเจอกันลุงแมวมาแล้วครับเจอกันนะเดินทางในสวัสดิภาพระหว่างนั่งรถก็ดูร้านไว้แล้วกันเนี่ย25ล้านสยามเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลยเนี่ยคุณแปะลงใน Discord เลยเดี๋ยวผมไปดูโอเคเดี๋ยวไปละอันนี้นะโอเคครับโชคดีครับผมก็ไปนอนปักจอยกู๊ดไนท์จริงๆแล้วครับทุกคนอยู่บาร์ร้านนี้แหละครับแล้วเจอกันฟักยูแอนกู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมรอบ2